กปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะพบกับผม YTD ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San Andreas นั่นเองนะไหนพูดใหม่ดิสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะพบกับผม YTD 4ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San นั่นเองนะเอาง่ายๆนะเขื่อนผีสิงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่าใช่ครับนอกจากที่มันจะเป็นเขื่อนผีสิงแล้วเนี่ยมันก็คือผีริมเขื่อนด้วยนั่นเองนะเอาแม่อะไรนะพี่ผีริมเขื่อนและเขื่อนผีสิงนั่นเองนะเอาแม่นะบอกไว้เลยว่าในคลิปไปแล้วเนี่ยเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเขื่อนผีสิงไปแล้วนะแล้วก็มาจัดกันต่อเลยในคลิปนี้แล้วก็มาจัดกันต่อเลยในคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องผีริมเขื่อนนั่นเองเนี่ยซึ่งมันจะเป็นยังไงนะซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ผมบอกตามตรงว่าถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะถ้าใครยังจําคลิปไปแล้วได้นะคุณก็จะรู้เลยว่าคลิปไปแล้วนะบอกเลยว่าผมได้พูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีพาร์ท2ต่อแน่นอนนะพาร์ทแรกมันก็จบไปแล้วก็คือคลิปแรกอ่ะแหละจนถึงตอนนี้คลิปที่2ฮะมันก็ได้มาต่อแล้วก็คือคลิปนี้เลยคลิปที่2ฮะจัดต่อเนื่องเลยฮะไม่ต้องรอช้ากันเลยทีเดียวเชียวนะเราก็จัดกันต่อเลยดีกว่านะไม่ต้องรอช้าเนี่ยถ้าคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะผมได้พูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งไปนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนานั่นเองเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ระยำตำบอลมากๆเนี่ยเอาง่ายๆนะผมจริงๆผมก็ไม่อยากพูดอ่ะผมก็ไม่อยากพูดหรอกแล้วมึงพูดทำไมนะฮะก็มันไส้ไงก็เลยต้องพูดอ๋อเนี่ยเข้าไปแล้วดูเหมือนว่าผมจะเล่าเรื่องไปแล้วนะซึ่งมันซึ่งมันเป็นเรื่องเนี่ยของพระรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งได้มีการไปล่อสีกานั่นเองครับโอ้มันก็พูดอย่าไปพูดให้มันซับซ้อนลงหน่อยดิพูดง่ายๆว่ามีพระองค์หนึ่งแล้วกันเนี่ยเขาได้มีการไปเอาสีกานั่นเองครับสีกานี่ไม่ใช่ใครครับก็คือผู้หญิงนั่นแหละเอาไว้ก็คือพาไปเอาผู้หญิงมันได้เลยครับบอกตามตรงมันไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ผิดศีลอยู่แล้วนะครับเอาไว้ง่ายนะศีลของพระเขาก็ได้บอกอยู่ว่าห้ามแตะต้องตัวสีกาแต่ไอ้นี่มันไม่ได้แค่แตะต้องอ่ะไอ้นี่เขาเรียกว่าล่วงเกินเลยเขาเรียกว่ามันล่วงเกินเลยไปแล้วเอาไว้คือเขาเรียกไงว่ามันแบบมันไปกันต่อไหนต่อไหนแล้วล่ะเอาไว้ง่ายนะบอกตามตรงเลยว่าใช่ครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วบอกตามตรงว่าผมโคตรชอบเลยขอพูดอีกรอบได้ไหมเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรหาคิดไปแล้วมึงก็บรรยายสาบรรยายไปต้องนานแล้วผมก็คงไม่พูดแล้วแหละเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องซ้ำนะผมก็ไม่พูดแล้วกันนะคือแบบว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแต่ก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าอย่าให้กูพูดเลยอย่าให้กูพูดเลยนะเอาไว้นะเอาไว้นะถ้าผมพูดไปเมื่อไหร่นะบอกตามตรงว่าเดี๋ยวจะร้องแน่นอนนะครับเอาไว้ง่ายนะโดยผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามนลักเขื่อนกระทูลก็แล้วกันนะโอ้โหยี่มึงคิดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหนี่กูแบบตั้งชื่อเองเลยเนี่ยเปล่าครับไปก๊อปเข้ามาครับน่าจะเป็นเพราะนั่นแหละคนที่เขาดูข่าวได้แหละแล้วเขาเห็นพี่อุ๊บวิริยะเนี่ยนักปั้นมือทองในตำนานเนี่ยนะเอาไว้ง่ายดูเหมือนว่าจะเข้ามามีส่วนเอี่ยวกับข่าวนี้นะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับนั่นแหละฮะก็คือพระนั่นแหละไปเอากับสีกาเอ้ยอย่าไปนะพระเนี่ยไปล่อกับสีกาหยาบกว่านะฮะพระเนี่ยไปเย็ดกับสีกาโหเหี้ยมึงโคตรหยาบเลยพูดให้มันแบบดีๆหน่อยดิเรียกง่ายๆว่าเรียกว่าซี่กันก็แล้วกันนะซี่กันเด้อเรียกว่าซี่กันแล้วกันเรียกง่ายนะว่าพระเนี่ยได้มีการไปซี่กับสีกาได้ยังไงมีการซี่กันซี่กันเด้อซี่กันซี่กันมึงซี่อะไรพี่ไม่รู้จักเป็นภาษาอีสานถ้าอยากรู้ไปถามคนอีสานแล้วกันก็จะรู้ว่าคำว่าซี่เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะฮะไม่อยากจะถามก็ได้จะรู้ละก็พักกับสีกาก็ได้มีการซี่กันนะครับแล้วไปซี่กันตรงไหนไม่ได้ซี่กันตรงไหนนะครับไม่ได้แบบไปซี่กันในห้องในบ้านในวัดในบนตรงบนเตียงไม่ใช่ครับมีการไปซี่กันบนรถด้วยนะปอตรงไม่ธรรมดานอกจากจะมีการไปซี่กันบนรถแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะนะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการไปซี่กันบนเขื่อนด้วยครับสุดยอดมากเลยโอ้โหแม่งเอาก็สักเขื่อนแตกไม่รู้ว่าเขื่อนแม่งแตกหรือยังตอนนี้เนี่ยนะครับสุดยอดมากบอกตามตรงถือว่าไม่ธรรมดานะครับโอ้โหนี่มันล่อกันเขื่อนแตกเลยนะครับบอกตามตรงว่าใช่ครับหลวงพี่เนี่ยก็จัดหนักให้สีกาเลยนะเอาไว้นะขอเรียกว่าพระแล้วกันนะพระแกก็จัดหนักให้กับผู้หญิงคนนี้เลยนะเอาไว้นะพระก็ขอเรียกว่าเป็นหลวงพี่แล้วกันนะ
ส่วนสีกาก็ขอเรียกผู้หญิงก็เรียกเป็นสีกาไว้ไงโดยหลวงพี่คนนี้ผมเอ่ยชื่อเลยกันก็คือหลวงพี่กาโตะที่เรารู้จักกันดีนั่นเองในตำนานนะในตำนานนะเท่านั้นยังไม่พอนะก็จะมีอีกตัวละครนึงที่สำคัญยิ่งกันก็คือผู้หญิงนั่นแหละก็จะเป็นสีกานั่นเองเนี่ยเอาไว้ง่ายนะแล้วดูผู้หญิงคนนี้นะดูสีกาคนนี้เขามีชื่อว่าสีกาตองนั่นเองครับโดยหลวงพี่กาโตแกเนี่ยนะฮะแกก็ได้ทำการจัดสีกาตองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะหลังจากนั้นเขื่อนก็แตกเลยครับเอาไว้ง่ายจัดกันเสร็จปุ๊บเขื่อนแตกน้ำไหลเต็มเขื่อนโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหเฮ้ยพี่เขื่อนมันแตกจริงหรือเปล่าพี่แตกไม่แตกไม่รู้ต้องไปพิสูจน์เราเองแต่กูคิดว่าเขื่อนน่าจะแตกเพราะจัดกันหนักขนาดนี้โหไอ้บ้าอะไรของมึงเนี่ยชิบหายเสื่อมหมดแล้วคำพูดของกูมันไม่ได้เสื่อมหรอกแต่ไอคนที่เป็นพระเนี่ยแล้วมันไปล่อสีกาเนี่ยอันนี้กูว่าเสื่อมจริง บอกตามตรงว่าไม่เหมาะสมเลยผมก็เคยบวชเป็นพระมานะตอนนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะพูดหรอกนะผมเคยบวชมาก่อนนะบอกเลยว่าผมไม่เคยไปทำอะไรที่แบบบัตรสีบัตรเหลืองแบบนี้ทำอะไรผิดศีลแบบนี้มันไม่ได้เพราะผมคนบวชพระเนี่ยผมจะเป็นคนที่เข่งมากนะเล่ไงว่าผมเป็นคนเข่งมากนะครับนอกจากที่ผมจะเป็นคนเข่งแล้วนะบอกตามตรงว่าผมเป็นคนที่มีอุดมการณ์ตรงที่ว่าผมทำอะไรผมจะทำจริงไม่มีการมากับลำกับคำพูดอะไรไม่มีผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเอาไปง่ายป่านี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะว่าเขื่อนมันแตกหรือยังเขื่อนอะไรพี่เขื่อนอะไรนะเขื่อนทูนไงหอเขื่อนทูนโอ้โหแล้วไม่ใช่ทูนธรรมดาด้วยนะทูนอะไรพี่เขื่อนกระทูนหอแหละชื่อเต็มมันชื่อเขื่อนกระทูนแต่กูเรียกสั้นๆว่าเขื่อนทูนแล้วกันเขื่อนทูนนะเอาไว้ง่ายนะคิดไปแล้วเนี่ยเราได้มีการไปเซอร์เวย์มันแล้วนะเขื่อนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คือเขื่อนทูนนั่นเองนะนะหรืออีกชื่อหนึ่งเขื่อนกระทูนนั่นเองนะผมได้มีการไปเซอร์เวย์มานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกตามตรงว่าเจอผีบนเขื่อนไหมพี่นะฮะเอาง่ายเจอผีบนเขื่อนไหมเจออยู่แล้วครับแต่ผมเสียดายที่ผมไม่เจอสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมากที่ผมไม่เจอนะไม่เจออะไรพี่ผีก็ได้เจอแล้วผมเสียดายที่ผมไม่ได้เจอนะฮะหลวงพี่กาโตะกับสีกาตองที่ไปล่อกันบนเขื่อนนะเสียดายจริงเลยเสียดายจริงเลยที่ไม่เจออ๋อพี่เสียดายมากเอาง่ายนะครับใช่ครับเอาง่ายๆเขื่อนมันจะแตกหรือไม่แตกไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยไปถามหลวงพี่กาโตเองก็แล้วกันว่าหลวงพี่กาโตเนี่ยกระลอกเขื่อนแตกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านี่เขื่อนแตกแน่นอนครับน้ําไหลเต็มเขื่อนเลยเรียบร้อยอ่ะเอาง่ายๆที่หลวงพี่กาโตแกบอกว่าตบะแตกเนี่ยผมอยากจะถามหลวงพี่ว่านอกจากจะตบะแตกแล้วเนี่ยยังมีอะไรแตกด้วยครับหลวงพี่เอาง่ายๆต้องเรียกว่าอดีตหลวงพี่เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ครับเพราะมันเป็นอื่นไปแล้วเพราะแกได้มีการสืบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้บ้าแม่งมีเรื่องเช้าขนาดนี้แล้วมึงยังไม่สึกมึงก็หน้าด้านต่อไปว่าไม่รู้จะว่าไงละคนเรามันไม่หน้าด้านอยู่ต่อไปแล้วครับสุดท้ายก็ต้องสึกอยู่ดีนะครับถ้ามันไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขาอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อเลยว่าหลวงพี่แกไม่สึกหรอกคือถ้าไม่จับได้คาหนังคาเขาแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าเขาไม่สึกหรอกนะเอาไว้ง่ายเขาคงบวชเป็นพระต่อไปครับก็ห่มผ้าเหลืองอ่ะปกปิดความชั่วในตัวเองต่อไปนะผมบอกตามตรงว่าผมเกลียดมากเลยฮะไอ้พวกม้าศาสนาพวกเนี้ยนะครับมาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยปกติศาสนาแม่งก็เสื่อมอยู่แล้วแต่พวกมึงอยู่เนี่ยไอ้พวกเปรตพวกนี้อยู่เนี่ยแม่งทำให้เสื่อมหนักไปฝ่าเดิมอีกเอาเว้ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปไงฮะว่าก็ผิดทั้งคู่แหละศีลเสมอกันเนี่ยเอาเว้ยก็นะผิด 100% ก็ 100% ทั้งคู่ผู้ชายที่เขาเป็นพระก็ผิด 100% ผู้หญิงที่เป็นสีกาเนี่ยก็ผิด 100% ทั้งคู่แต่ถ้าแบ่งแยกกันเนี่ยก็ผู้หญิงก็ผิด50ผู้ชายก็ผิด50แหละอย่างที่ผมได้บอกไปฮะว่าหญิงก็โง่ชายก็เหี้ยพอๆกันเลยนะสมแล้วนะที่ไปเอากันบนเขื่อนนะเอาไม่ง่ายล่อแล้วจนเขื่อนแตกไอ้เหี้ยแตกเขื่อนแม่งเรียบร้อยเขื่อนพังโอ้โหแรงมันมหาศาลขนาดเลยพี่มันเอากันเขื่อนพังเลยเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยพังครับแตกไม่รอดครับแล้วน้ำก็ไหลท่วมเต็มเขื่อนเลยนะชิบหายโอ้โหถามว่ามีอะไรแตกแล้วนั่นแหละที่ผมบอกไปเลยนะนั่นแหละฮะนอกจากตะบะแตกแล้วนะสิ่งที่แตกด้วยก็คือเขื่อนครับเขื่อนแตกครับโอ้โหบอกตามตรงว่าสุดยอดจริงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปล่าผีรอบนึงเนี่ยก็คือผมก็เอาข่าวเนี่ยมาอ้างอิงกับการล่าผีไอ้เขื่อนกระทูนเนี่ยนะอะไรนะผีริมเขื่อนนะฮะก็คือเขื่อนผีสิงอีกรอบนึงเนี่ยเอาง่ายจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่านะเพราะว่าผมก็หมั่นไส้ข่าวเนี่ยแล้วกันอยากมาพูดนะคือแบบเรียกง่ายว่าอัดอั้นตันใจมานานแล้วคืออยากจะหาที่ระบายว่าผมรับไม่ได้เลยคือถ้าผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะสมมติว่าผมนับถือศาสนาคริสต์หรือผมนับถือศาสนาอิสลามผมนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะพอตามตัวผมจะไม่สนใจเลยแต่นี่ผมนับถือศาสนาพุทธผมชาวพุทธรับไม่ได้กับเรื่องนี้อยู่แล้วชาวพุทธแล้วก็ชาวพุทธอีกหลายคนก็ต่างพากันรับไม่ได้กับเรื่องนี้อยู่แล้วอย่าว่าแต่เป็นศาสนาพุทธเลยต่อให้ผมไปอยู่ศาสนาคริสต์ต่อให้ผมไปอยู่อิสลามต่อให้ผมไปอยู่พราหมณ์ฮินดูนะ
นะบอกตามตรงว่าผมก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเฮ้ยมันต่างศาสนากันสมมติถ้าผมอยู่อีกศาสนาหนึ่งเนี่ยบอกตามตรงว่าผมก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะว่ามันทำลายศาสนาเนี่ยไอ้พวกนี้คือมันมาศาสนาเนี่ยคือแบบมันเป็นเรื่องที่คนไทยเรารับไม่ค่อยได้นะเรื่องแบบเนี้ยนะอย่าว่าแต่คนไทยเลยมันเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกรับไม่ได้และเป็นเรื่องที่ชาวพุทธทั่วโลกรับไม่ได้นะนะคนที่นับถือศาสนาพุทธมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมันมีอีกหลายประเทศนะคือถ้าเขารู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้อยู่แล้วผมบอกตามตรงผมก็เป็นอีกคนนึงที่ผมบอกตามตรงว่าผมรับไม่ได้นะผมรับไม่ได้โถอีดอกว่ายังไงครับพี่มึงจะตะเบงเสียงน้ำหาเลยกูรำคาญก็ตะเบงเสียงเรียกพี่ให้พี่มาพนันกับหนูต่อไงครับแม่มึงไม่ต้องกลัวอีดอกกูพนันกับมึงอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยกูจะพามึงไปด้วยอีดอกจะพาไปไหนครับพี่ขากูจะพามึงไปเขื่อนไงเขื่อนไหนคะเขื่อนทูนไงไอ้ชิบหายทูนไหนคะก็เขื่อนกระทูนไงมึงเคยดูข่าวหลวงพี่กาโตไปเอากับสีกาหรือเปล่าไอ้ชิบหายหลวงพี่กาโตเลยคะใช่แล้วก็คือมันเป็นข่าวที่หลวงพี่กาโตเนี่ยไปเอากับสีกาตอมเคยรู้ว่าข่าวเนี่ยแล้วไปเอากันตรงไหนไม่เอานะไปเอากันบนรถแล้วไปเอากันบนรถตรงไหนแม่งไม่ใช่สถานที่หรือโลเคชั่นไหนไอสัตว์แม่งเข้าใจเลือกสถานที่ชิบหายเรียกง่ายๆว่าแม่งโคตรเข้าใจเลือกโลเคชั่นเลยเสือกไปเอากันบนเขื่อนไอ้เหี้ยบรรยากาศดีๆแล้วไปกันตอนกลางคืนเนี่ยหามึงเห็นวิวแม่งมืดตึ๊ดตื้อแม่งมองไม่เห็นวิวเลยเอาไว้ก็คือกะจะไปล่อกันอย่างเดียวเลยมึงกะจะไม่ดูวิวเลยคืออย่าไปเราไม่พูดว่าล่อไม่ได้เราต้องพูดว่าซี่ซี่คือกะจะไปซี่กันอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยกะจะไปซี่กันอย่างเดียวแม่งไม่ได้กะจะไปดูวิวหรอกอ๋อล่ะค่ะพี่ใช่แล้วถ้ามันไปดูวิวมันต้องไปดูกลางวันกลางคืนบ้าเลยไปดูวิวกลางคืนมึงเห็นอะไรมากกลางคืนไหนชิบหายชวนไปไหนเสือกไม่ชวนเสือกชวนไปดูเขื่อนตอนกลางคืนมึงจะเห็นอะไรล่ะมึงชวนไปดูวิวหรือว่ามึงชวนไปซี่กันแน่ถามจริงเด็กว่าหนูก็ว่าไปซี่กันค่ะเออมันต้องไปซี่กันอยู่แล้วไอ้ชิบหายนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่อะไรครับน้องมันต้องดูที่เจตนาเออใช่วะเออเจตนาดีเออเจตนาดีใช่ใช่แล้วค่ะพี่มันจะต้องดูที่เจตนาค่ะเออเจตนาดีไงโอ้โหเจตนามึงดีว่าไอ้หาข้ออ้างไปเรื่อยไอ้หลวงพี่กาโตไอ้แถไปเรื่อยครับเนี่ยไอ้แบบมันต้องดูที่เจตนาเออนะฮะมานะครับอ้าวอีดอกรับพนันในตำนานว่ายังไงว่าไงพอดีว่าไงอ้าวเราก็ทักกันมาแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วจะมาทักกันอีกรอบทำไมนะเออก็จริงนะเว้ยเออแล้วกูจะทักอีกรอบมึงจะเป็นไงอีดอกฮะมีปัญหาอะไรกับกูหรือเปล่าขอโทษครับพี่ฮะเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกไอ้ชิบหายเดี๋ยวมึงก็ได้ไปคุยกับรากมะม่วงหรอกตามหลวงพี่กาโตกับสีตาตองไปเลยเอาเว้ยบอกไว้เลยว่ากูไม่มีทางปล่อยให้มึงรอดหรอกอ้อแหละครับพี่ใช่แล้วนี่เท่ไหมล่ะพี่ทำอะไรของพี่คะกระโดดโชว์ฟันเสาไฟฟ้ายังไงล่ะเป็นไงเสียงหล่อไหมเป็นไงเท่ไหมล่ะโอ้เท่มากเลยค่ะพี่โอ้เท่อยู่แล้วตรงไหนคะไม่เห็นจะเท่เลยโถเท่จะตายมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่ามึงทำได้อย่างกูหรือเปล่าอีดอกโถนะฮะเอาไว้ไงมาหาว่ากูไม่เท่กูเท่อยู่แล้วแต่ก่อนที่กูจะไปล่าท้าผีเนี่ยเดี๋ยวกูขอล่าผีพนันในตัวเองก่อนอ้อเหรอคะพี่พี่เนี่ยไม่ต้องไปล่าผีแล้วค่ะทำไมอ่ะพี่ล่าผีในตัวเองก่อนเถอะค่ะก็คือผีพนันในตัวพี่อะค่ะเออผีพนันนะเอาง่ายๆอันนี้ไม่ดีผีพนันแต่กูจะเล่นอะทำไมอะมันเป็นสิ่งของกูเพราะกูคนรวยเว้ยยิ่งกว่าสปอร์ตไทเป CJ เนี่ยรู้จักสปอร์ตไทเปหรือเปล่าอ๋อรู้จักค่ะอ๋อคนที่เขาแบบรูปร่างหน้าตาแบบอัปลักษณ์แบบไม่หล่ออะไรเงี้ยแต่เขามีแฟนสวยเพราะพ่อเขารวยใช่ไหมคะไม่หล่อรวยสปอร์ตไทเปใช่ไหมคะใช่แล้วมึงก็รู้จักดีเลยอีดอกใช่แล้วค่ะหนูรู้จักเขาดีเลยเขาเป็นคนได้โด่งดังมากๆนะคะในประเทศไต้หวันนะคะเออนั่นแหละเมืองไทเปมันก็คือเมืองหลวงของประเทศไต้หวันเลยอีดอกมึงก็รู้ดีเหมือนกันนี่กูเครื่องมึงจะโง่เหมือนควายไม่รู้เรื่องอะไรซะแล้วอ๋อเรื่องความรู้รอบตัวของหนูนะคะก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะคะเออแต่ก่อนที่กูจะเล่นการพนันกับมึงเนี่ยนะฮะเอาไว้ง่ายเดิมพันเหมือนเดิมค่ะ1ล้านบาทเดินพันได้สูงสุด1ล้านบาทค่ะเออเรื่องนี้กูรู้แล้วอีดอกแต่ก่อนที่กูจะเล่นการพนันกับมึงนั้นเนี่ยกูขอดูหน้ามึงหน่อยก็แล้วกันนะด้วยแล้วขอดูหน้ามันหน่อยอ่ะโอ้โหดูหน้ามันนะโอ้โหมีอะไรหน้าขำไม่ทราบคะเฮ้ยเอาไว้ง่ายทำไมหน้าตามึงไม่สวยเลยวะอีดอกโอ้โหพี่พูดอย่างนี้ถือว่าเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีหนูมากเลยนะคะหน้าตาหนูนี้ออกจะสวยจะตายค่ะไม่สวยตรงไหนพี่ทราบคะสวยตรงไหนวะไม่เห็นจะสวยเลยโห
ขนาดแฟนของพี่ CJ อย่างอีเดนิสอีดอกโรบินสันนั่นน่ะมันยังสวยกว่ามึงในอีดอกเอ้ยอ๋อเหรอคะพี่อ๋ออีเดนิสโรบินสันเมียพี่ CJ ใช่ไหมคะใช่แล้วอีเดนิสโรบินสันเนี่ยเมียคนแรกของพี่ CJ เลยนะเว้ยหลังจากนั้นพี่ CJ ก็มีเมียหลายคนเยอะๆในเวลาต่อมาอ๋อเหรอคะพี่ใช่แล้วอีเดนิสเนี่ยเปรียบเสมือนว่ามันถือว่าเป็นเอกภรรยาของพี่ CJ เลยก็ว่าได้อ๋อเหรอคะพี่ใช่แล้วอีเดนิสนามสกุลโรบินสันเนี่ยอีเนี่ยมันมีชื่อจริงว่าเดนิสนามสกุลโรบินสันเนี่ยหรืออีเดนิสโรบินสันเนี่ยบอกไว้เลยว่าอีเดนิสเนี่ยถือว่าเป็นเมียคนแรกของพี่ CJ เลยก็ว่าได้หลังจากนั้นพี่ CJ ก็มีเมียคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6และมีเมียอีกหลายๆคนในเวลาต่อมาบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีเดนิสเนี่ยอ๋อแหละคะถือว่ามันถือว่าเป็นเมียเอกของท่าน CJ เลยก็ว่าได้น้องสนใจอยากจะเป็นเมียพี่ CJ อีกสักคนไหมล่ะน้องอ๋อไม่หรอกค่ะไม่อยากจะเป็นเมียพี่ CJ หรอกค่ะพี่ CJ นี่เจ้าชู้มากเลยนะคะมีเมียหลายคนจัดเออมึงไม่เอากูกูก็ไม่อยากเอามึงเหมือนกันเลยอีดอกโหมึงดูสัตว์ลูกตัวมึงดิเด้คนอย่างกู CJ นอกจากจะรวยแล้วยังรูปหล่ออีกต่างจากสปอร์ตไทเปตรงที่ว่ามันมีเงินอย่างเดียวแต่หน้าตามันไม่หล่อไงแต่พี่ CJ เนี่ยอ๋อแหละค่ะพี่ใช่แล้วนอกจากเจ้าหล่อแล้วยังรวยด้วยเอาไว้ง่ายขนาดสปอร์ตไทเปเนี่ยยังต้องชิดซ้ายเลยเมื่อเจอกับท่าน CJ ข่าวจอนสั้นคนนี้เข้าไปอะไรนะครับพี่ CJ ข่าวจอนสั้นยังไงล่ะอ๋อ CJ ข่าวจอนสั้นแสดงว่าคุณเนี่ยจอนสั้นมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหมึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ยไอชิบหายใช่แล้วจอนกูสั้นมากเพราะกูเพิ่งไปตัดจอนมาทุยไอ้ยาคนละสั้นกันแล้วหมายถึงว่าจอนสั้นที่เป็นนามสกุลน่ะอ๋อล่ะคะข่าวจอนสั้นไอ้ CJ จอนมึงสั้นมากโหมึงเข้าใจเล่นเนาะมึงยังจะเล่นอีกเนาะมึงยังจะเล่นอีกมาเดี๋ยวเรามาพนันกันต่อเลยดีกว่าได้ค่ะพี่วางเลยค่ะกูวางอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเลือกเลขอะไรดีคะพี่บอกไว้เลยว่ากูไม่มีทางเลือก40กับเป็นรูปดาวให้งูหรอกเพราะโอกาสออกเนี่ยมันมีน้อยใช่แล้วค่ะถึงโอกาสออกมันจะมีน้อยแต่ถ้าพี่ถูกบิงโกมาพี่จะได้เงินคืนถึง2เท่าเลยนะคะเอออีดอกนี่มันก็พูดถูกใช่แล้วมันก็พูดถูกนะแต่ผมบอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยจำได้มั้ยอีดอกอ๋อจำได้ค่ะกูโดนมึงแดกรวดเดียว4ตารวดตาละ1ล้านบาทก็เท่ากับว่ากูเสียไป4ตารวดกูเดิมพันตาละ1ล้านบาทเท่ากับว่ากูเสียไป4ล้านรวดอ๋อเหรอคะพี่ใช่ค่ะหนูก็จำได้ค่ะเมื่อวานนี่มึงจำได้มั้ยอีดอกอ๋อจำได้ค่ะเมื่อวานนี่พี่ CJ เสียไปตอนแรก4ล้านบาทเลยค่ะเอาไว้ไงก็คือเดิมพันสูงสุด1ล้านบาทแพ้ก็คือเสียไป4ตารวดก็เท่ากับว่าผมเสียไป4ล้านบาทนะครับแต่มึงรู้มั้ยอีดอกอ๋อรู้ค่ะไอ้ตาที่5เนี่ยกูได้คืนนะว่าอีดอกมึงจำได้เปล่าอ๋อจำได้ค่ะว่าตาที่5เนี่ยดูเหมือนว่าพี่ CJ จะได้เงินคืนนะคะใช่แล้วตาที่5เนี่ยกูได้เงินคืนนะว่าอีดอกมึงอย่าลืมอย่าลืมใช่แล้วค่ะจำได้ค่ะตาที่4เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิ1ถึง4ตาเนี่ยกูเสียทุกตาเลยตาละ1ล้านบาทนะครับมึงก็เอา1ล้านไปคูณ4ก็เท่ากับว่ากูเสียไปรวดเดียวเลย4ล้านบาทแต่มึงรู้มั้ยว่าตาที่5เนี่ยอ๋อเหรอคะเออตาที่5เนี่ยกูได้แดกมึงนะเว้ยไอชิบหายกูไม่ได้เสียนะเว้ยกูได้นะเว้ยเข้าใจเปล่าการพนันน่ะมันต้องมีทั้งได้และเสียมันต้องมีทั้งเสียแล้วได้แต่ตาที่5เนี่ยกูได้มึงลืมไปเปล่าอีดอกอ๋อจําได้ค่ะว่าตาที่5พี่ได้หนูก็ไม่ได้ลืมนะคะเออนั่นแหละกูได้จําไว้ไงว่าดวงมึงไม่ได้มีอย่างเดียวอีดอกดวงมึงมันไม่ดีแค่คนเดียวดวงพี่ CJ กูจะดีด้วยเหมือนกันแหละเอาแม่ดวงมึงไม่ได้ดีแค่คนเดียวกู CJ ข่าวจอนสั้นจอนแม่งสั้นชิบหายดวงกูก็ดีเหมือนกันไอ้ชิบหายมึงอย่าคิดนะว่าดวงมึงจะดีคนเดียวอีดอกอ๋อแหละค่ะพี่ใช่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงแหละค่ะแต่พี่ CJ เสียมารวดเดียวครั้งแรกเลยนะคะ4ตารวดเสียตาละ1ล้านบาทรวมกัน4ล้านบาทรวดเดียวเลยนะคะเอออันนี้ยอมรับว่าเสียรวดเดียวเลย4ล้านบาทตาละ1ล้านบาทรวม4ตารวมกันเป็น4ล้านบาทแต่ตาที่5กูมาพลิกล็อกชนะมึงไงมึงจำได้เปล่าอ๋อจำได้ค่ะตาที่5เนี่ยกูได้มีการเดิมพันไปแล้วล้านหนึ่งนะครับสุดท้ายผมได้ครับถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าตาที่5ผมได้คืนนะก็คือผมได้เงิน1ล้านคืนนะครับจากการที่เดิมพันไปคือถ้าเงินเดิมพัน1ล้านบาทอะถ้าเราเสียก็คือเสียไปก็เสียไปทั้งหมด5ล้านใช่ไหมใช่ครับแต่ตาที่5ผมเสือกได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตาที่5เนี่ยผมได้เงินคืนมา1ล้านบาทและมีหนำซ้ำผมยังได้เงิน1ล้านบาทจากอีดอกเนี่ยคืนมาด้วยถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าผมก็ได้คืนแค่ล้านเดียวใช่ไหมฮะ
แต่ตาที่แล้วผมเสียไปทั้งหมด4ล้านก็เท่ากับว่าผมก็ขาดทุนอยู่ดีใช่แล้วค่ะไม่ต้องคำนวณอะไรให้เสียเวลากับพี่ CJ เพราะยังไงพี่ก็ขาดทุนอยู่ดีเออกูยอมรับว่ากูขาดทุนอยู่ดีเว้ยผมยอมรับว่าผมขาดทุนอยู่ดีครับผมต้องเอาทุนคืนนะยอมรับว่าผมขาดทุนอยู่ดีครับผมเดิมพันไป4ตาลวดเสียหมดเลยแต่ตาที่5ผมได้ครับก็คือเอาเงิน1ล้านบาทเดิมพันไปสุดท้ายผมได้เงิน1ล้านกลับคืนมาก็เท่ากับว่าก็ขาดทุนอยู่ดีครับไม่ได้แบบได้กำไรหรือแบบว่าได้ทุนคืนไม่ใช่ครับขาดทุนนะครับหลายคนคิดว่าผมได้กำไรคืนไม่ใช่ครับหลายคนคิดว่าผมขาดทุนมากกว่าเดิมไม่ใช่ครับคือแบบก็ขาดทุนอยู่ครับแต่ไม่ได้ขาดทุนเยอะขนาดนั้นหลายคนอาจคิดว่าผมเท่าทุนก็คือได้ทุนคืนไม่ใช่ถ้าได้ทุนคืนผมก็ต้องได้4ล้านคืนแต่สุดท้ายผมเสียไปแล้ว4ล้านแต่ตาที่5ผมเสือกได้ก็แสดงว่าผมได้1ล้านกลับคืนมานั่นก็แสดงว่าผมเสียไป4ล้านแต่ผมได้1ล้านกลับคืนมาก็เท่ากับว่าผมก็เสียอยู่ดีครับเสีย3ล้านบาทก็เท่ากับว่าผมขาดทุน3ล้านนะครับตาเนี่ยกูจะต้องเดิมพันให้ชนะมึงได้อย่างแน่นอนอีดอกนะครับเอาค่ะนั่นก็เดิมเลยดีกว่าค่ะกูเดิม1,500แล้วกันอ่ะอีดอกแล้วมึงหมุนรูเล็ตแห่งโชคชะตาเลยนะบอกไปเลยว่าตาได้โชคชะตาเนี่ยจะไม่มีทางเข้าข้ามึงอีกแล้วอีดอกอ้อแหละครับพี่ดูเหมือนนะพี่จะรู้ชะตาฟ้าลิขิตของหนูดีนะคะเออกูรู้ไงนะครับว่าเขาเนี่ยมึงชะตาขาดเนี่ยอีดอกมามึงหมุนเลยอีดอกไม่ต้องเสียเวลาหมุนเลยเสียเวลาเปล่าค่ะหมุนแล้วค่ะเออมึงก็หมุนไปดิแม้ผิดแล้วมึงยังจะมาเถียงกูอีกอีดอกเออหมุนมาเพราะยังไงกูก็ได้แดกอยู่แล้วไอ้ชิบหายมึงก็ไม่มีทางได้แดกกูหรอกอีควายเป็นไงโอ้ยเสียอยู่ดิเป็นไงคะโดนแดกอีกแล้วค่ะกามพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะคะเสียใจด้วยนะคะเสียใจด้วยโดนหนูแดกอีกแล้วค่ะเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เอาไปง่ายขนาดเซียนพนันในมาเก๊าอย่างหงเฟยหงยังต้องชิดซ้ายเลยมาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาไว้อีกรอบนึงเนี่ยมันออก1ตานี้มันต้องออก10แน่นอนเติมพันไป10แล้วยอมไม่ได้อภัยให้ไม่ได้นะยกโทษให้ไม่ได้แล้วนะเอาไว้เดิมพันไปเลยครับทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจอยู่แล้ว1อย่างต่ำต้อง1ล้านบาทตลอดผมไม่มีการเดิมพันที่ต่ำกว่านี้แน่นอนอีดอกคราวนี้แหละมึงจะต้องเจ๊งแน่มึงจะต้องปิดบอลไปอีดอกถ้าหนูเจ๊งปิดบอลไปพี่ CJ ก็คงไม่ได้เดิมพันกับหนูแล้วล่ะค่ะเออกูจะล่อให้มึงเจ๊งอ่ะกูจะล่อให้บอลมึงแตกอ่ะเหมือนเขื่อนแตกไอ้ชิบหายอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วกูจะล่อให้บอลมึงแตกเหมือนกับที่พี่กาโตกูแม่งล่อเขื่อนแตกไอ้ชิบหายกูจะล่อมึงให้บอลแตกเลยอีดอกมึงหมุนมาหมุนแล้วค่ะเออมึงหมุนมายังไงกูก็ได้คืนอยู่แล้วอีชิบหายแหมกูจะเอาคืนให้หมดเลยทั้งต้นทั้งดอกบอกไว้เลยว่ามึงไม่มีทางได้แดกกูหรอกโดนแดกอีกแล้วนะคะโอ้ยไอ้ย่ามาเนี่ยโหยทำอย่างนี้ไม่ได้แนบมึงโกงกูใช่ไหมเนี่ยอีดอกมึงโกงกูใช่ไหมเนี่ยไอชิบหายนะฮะทีว่ามึงแพ้เขามึงก็หาว่าเขาโกงไอซีเจว่าทำแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้เดิมพันสองครับโอ้ยอย่าเดิมพันเลยค่ะเสียเวลาเปล่าๆค่ะเสียเวลาเรื่องอะไรวะเดิมพันไปยังไงคุณซีเจก็ไม่มีทางดวงดีฝันหนูหรอกค่ะคุณซีเจดวงไม่ดีเลยนะคะวันนี้เพราะว่าบ่อนการเล่นการพนันเนี่ยมันต้องอาศัยดวงล้วนๆค่ะเออกูก็รู้ว่าการพนันมันอาศัยดวงเออไม่ใช่วางผิดวางผิดเอาเงินคืนมาก่อนอีดอกแม่มึงจะโกงกูใช่อีดอกไอชิบหายไม่ใช่นะคะคุณวางผิดมากูวางใหม่นะกูวางสองไม่ได้ชิบหายดวงไม่ดีเลยซวยแล้วชิบหายเอาไว้ไอ้ละชิบหายแล้วคือเลิกไม่ดีเลยชิบหายล้างไม่ดีแล้วนะครับอย่าวางผิดอย่าวางผิดนะครับจริงๆแล้วมันสามารถวางได้มากกว่า1ช่องนะเอาไว้ง่ายนะครับใช่นะครับแต่ถ้าเราเฟลแล้วก็เสียอะไรไงนะครับนั่นแหละมันมีทั้งหมด6ช่องใช่ไหมตามตัวเลขอ่ะมันสามารถวางได้เยอะกว่านี้แต่ผมไม่เอาโอเคเนี่ย มามึงหมุนมาอีดอกรู้เลยแห่งโชคชะตาเนี่ยมันไม่มีทางเข้าข้างมึงคนเดียวอีดอกเอาไว้ไงมันต้องเข้าข้างกูบ้างดวงมันต้องเข้าข้างกูบ้างอะไรวะเนี่ยโอ้มึงออกแต่หนึ่งไอ้ชิบหายนี่มึงล็อกรูเล็ตใช่ไหมเนี่ยชิบหายไม่ได้ล็อกนะคะโถอีดอกมึงตั้งใจโกงกูใช่ไหมเนี่ยมึงล็อกรูเล็ตใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูเห็นมึงล็อกเลขใช่ไหมเนี่ยไอ้ชิบหายไม่ได้ล็อกนะคะมึงอย่ามาปฏิเสธเลยมึงอย่ามาปฏิเสธเลยกูเห็นมึงออกหนึ่งมาสองสามตาเลยไอ้เหี้ยไอ้สารได้แม่งกูยังฮาเลยใช่ไหมนะครับระดับท่าน CJ ที่เป็นเซียนพนันตัวยงแล้วเนี่ยเอาไว้ง่ายนะขนาดเซียนพนันจากมาเก๊าเนี่ยยังต้องชิดซ้ายให้กับท่าน CJ คนนี้เลยบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีทางอยู่แล้วกูเดิม1,000แม่งเลยเฮ้ยกูคิดว่ามันไม่ออกหนึ่งแน่นอนเออเดิม1,000ไปเลยไอ้ยะเสียไป 3-4 ล้านแล้วชิบหายแบบกูไม่มีทางยอมแพ้หรอกคนอย่างท่าน CJ คนนี้ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้หรอกบอกไปก่อนเลยอีดอกเนี่ยเดิมพันไปเลยครับ1ล้านบาทตลอดกดไปเลยไม่ต้องเสียเวลา
หนูก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่แล้วค่ะหนูก็หมุนอยู่แล้วค่ะเออมึงก็หมุนไปดิแม่งจะมาย้อนกูอีกไอ้ชิบหายยังจะมาย้อนกูอีกไอ้ชิบหายขออภัยด้วยนะคะเออมึงหมุนมาคันมึงออกหนึ่งแน่ไงกูได้แดกนั่นไงกูว่าแล้วมึงล็อกหนึ่งไอ้แฟดไอ้เหี้ยตอนนี้กูเดิมพันหนึ่งเห็นไหมมึงล็อกหนึ่งจริงว่ามันออกแต่หนึ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยหนูไม่ได้ล็อกนะคะเออถ้ามันล็อกตัวเลขจริงๆถ้าพี่เดิมพันหนึ่งหนูก็คงล็อกตัวเลขให้ไปเดิมพันเลขอื่นมันก็คงลงเลขอื่นละค่ะคงไม่ลงหนึ่งหรอกค่ะเออจริงของมันเว้ยถ้าหนูล็อกเลขจริงๆถ้าพี่นั้นหนูรู้แล้วพี่เดิมพันหนึ่งหนูคงล็อกให้เป็นเลขอื่นนะคะคงไม่ใช่หนึ่งหรอกเออจริงมันแล้วแต่ดวงจริงสุดท้ายผมก็ได้คืนมาเนี่ยโอเคพอละพอเลิกเลิกไอ้เหี้ยสุดท้ายกูว่าขาดทุนอยู่ดีแล้วผมเสียไปลวดเดียวก็คือ3-4ตาลวดใช่ไหมเสียไป3ตาลวดครับใช่ครับผมเสียไป3ตาลวดนะครับเอาแน่คือเท่ากับว่าผมเสียไปกี่ตาปะเมื่อกี้นะคุณเห็นปะคุณสังเกตดูว่าผมเสียกี่ตาวะผมเสีย3ตาใช่ไหมแต่สุดท้ายในตาที่4ครับผมได้เงินคืนมา1ล้านบาทนะฮะเอาแน่ก็คือได้ทุนคืนมาเอ้ยได้ทุนมา1ล้านบาทก็คือผมเสียนะเสียไป3ล้านก็คือได้มา1ล้านก็เท่ากับว่าผมก็ขาดทุน2ล้านอยู่ดีนะครับไม่เชื่อผมลองเช็คตังค์ได้นะครับเดี๋ยวดูนะที่เก็ตมันนี่นะเห็นไหมว่าดูว่าไปที่มันนี่นะดูที่เก็ตมันนี่นะเห็นไหมฮะว่าก็ขาดทุนล้านนึงอยู่ดีพอแล้วเอาไม่ง่ายนะบอกแล้วระดับเซียนพนันอย่างพี่ซีเจถึงจะเสียแต่สุดท้ายมันก็ต้องพลิกล็อกกลับมาได้อยู่ดีใช่แล้วค่ะถือว่านี้พี่ซีเจดวงดีมากกว่าวันก่อนนะคะนะฮะใช่แล้วมึงก็พูดถูกอีดอกนี่ขอชมเลยเมื่อวานเนี่ยพี่เสียเยอะกว่านี้ใช่แล้ววันเนี้ยกูมาเอาคืนน้อยอีดอกกูบอกไปตามตรงเลยว่าขนาดเจมบอล007จากคาสิโนรอยัลเนี่ยยังต้องชิดซ้ายเมื่อเจอกับท่าน CJ คนนี้เข้าไปแล้วก็บอกไปก่อนเลยว่าไม่มีใครสู้ท่าน CJ คนนี้ได้อยู่แล้วฮ่าๆๆอ๋อเหรอครับพี่ใช่แล้วอีดอกว่ายังไงครับพี่เดี๋ยวกูจะไปล่าผีริมเขื่อนแล้วอ๋อเหรอครับพี่หนูขอให้พี่โชคดีเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะเนี่ยนะมันแน่นอนอยู่แล้วมึงสนใจไปล่าหาผีกับกูไม่ล่ะอีดอกอ๋อค่ะอ๋อเมื่อวานนี่หนูปฏิเสธพี่ใบใช่ไหมคะเออเมื่อวานนี่ก็ปฏิเสธมึงใบไงแล้ววันเนี้ยมึงสนใจไปล่าท้าผีกับกูไม่อีดอกอ๋อวันนี้หนูสนใจไปล่าท้าผีกับพี่ซีเจกับพี่ซีเจชวนหนูไปด้วยสิคะได้เดี๋ยวกูชวนมึงไปแล้วเราจะไปล่าท้าผีกันที่ไหนคะถามแปลกๆว่าไปล่าที่ไหนเราก็ไปจะไปล่าท้าผีกันบนเขื่อนยังไงล่ะอ้อบนเขื่อนนี่เราไปล่าท้าผีกันหรือว่าเราไปซี่กันคะขำแบบชั่วร้ายทำไมพี่ขำแบบชั่วร้ายจังเลยคะเออเอาไปง่ายกูว่ากาจะพาไปกูก็กาจะพามึงไปซี่อะไรเออเหรอคะพี่อ้อหนูยินดีเลยค่ะแหมยินดีตกเป็นเมียพี่ซีเจเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะพี่และมีนำซ้ำนะนอกจากที่กูจะพามึงไปซี่บนเขื่อนแล้วนอกจากนั้นกูยังจะพามึงไปล่าท้าผีบนเขื่อนด้วยมึงสนใจหรือเปล่าอีดอกอ้อเหรอคะพี่สนใจกับพี่ถ้ามึงสนใจเนี่ยกูก็จะชวนมึงไปแต่ถ้ามึงไม่สนใจแล้วก็ถ้ามึงคิดที่จะปฏิเสธแล้วก็บอกตามตรงว่ากูก็ไม่จะไม่กูก็จะไม่บังคับบอกไว้เลยว่าถ้ามึงจะปฏิเสธแล้วก็กูก็ไม่บังคับหรอกนะฮะก็แล้วแต่มึงจะสมัครใจเลยก็แล้วกันนะอ้อเหรอคะใช่แล้วแต่คราวนี้มึงไม่ปฏิเสธใช่ไหมล่ะอีดอกใช่แล้วค่ะหนูไม่ปฏิเสธหรอกค่ะเฮ้ถ้ามึงไม่ปฏิเสธแสดงว่ามึงต้องการที่จะปกลงตรงใจไปล่าท้าผีบนเขื่อนกับพี่ซีเจใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะบอกตามตรงว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะไปล่าท้าผีกันที่เขื่อนไหนคะโหมึงไม่น่าถามเลยอีดอกเอ้ยเพราะมันมีหลายเขื่อนเหลือเกินค่ะกูจะไปล่าท้าผีบนเขื่อนทูนไงเขื่อนทูนไหนคะก็เขื่อนกระทูนเนี่ยมึงรู้จักว่าบอกเขื่อนกระทูนอ่ะอ้อเหรอคะเออใช่กูจะพามึงไปล่าท้าผีกันบนเขื่อนกระทูนนี่แหละไปกับกูไหมอีดอกข้าสนใจค่ะสนใจไปกับกูหรือเปล่าตอบอีกคำหนึ่งเอาไปง่ายคำนี้ถือว่าเป็นการยืนยันเพื่อเป็นข้อตกลงของเราสองคนแล้วนะโอเค No more bets, ladies and gentlemen กูจะถามมึงอีกครั้งเดียวว่ามึงตกลงปลงใจหรือเปล่าเอาไปง่ายเอาไปจะถามอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาเลยข้าตกลงค่ะเออตกลงก็จบแล้วเดี๋ยวกูจะพามึงไปบนเขื่อนก็แล้วกันนะจะพาหนูไปบนเขื่อนเหมือนกับเปรียบเสมือนพี่ซีเจเป็นหลวงพี่กาโตใช่ไหมใช่แล้วกูก็เปรียบเสมือนมึงอีดอกเนี่ยเป็นสีกาตองกูจะพามึงเนี่ยแหละ
ไปล่อกันบนเขื่อนไปกับกูไหมล่ะค่ะหนูก็อยากไปเหมือนกันค่ะแล้วกูไม่ได้พามึงไปนี่ไม่ได้แบบนั่งเครื่องบินนั่งเรือไปไม่ใช่นะครับอ๋อเหรอคะกูจะพามึงนั่งรถไปนะพามึงเนี่ยกูจะพามึงไอ้ดอกไฟดีนะว่ากูซีเจเข่าจอนสั้นแต่จอนกูยาวนะจอนกูไม่สั้นเหมือนชื่อกูนะบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวกูจะพามึงไปบนเขื่อนแน่นอนเอาง่ายๆขอเลียนแบบมาจากข่าวหลวงพี่กาโตะที่พาสีกาตองเนี่ยนะไปเย็ดบนเขื่อนนะมึงสมควรมึงอยากไปไหมล่ะอยากไปค่ะก็ตอบตกลงไปแล้วไงคะเออมึงตอบตกลงมาก็ถือว่าดีมากถือว่ามึงเนี่ยใจกล้ามากเลยที่กล้าไปเขื่อนกับพี่ซีเจอ๋อค่ะหนูไปอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงอ่ะเออก็ดีอย่างนี้ถือว่าใจกล้าหน้าด้านดีกูชอบคนอย่างมึงจริงเลยอีดอกขอดูหน้าอีกรอบไปหน้าตามึงไม่สวยเลยอีดอกสวยจะตายค่ะหนูเป็นพนักงานเสิร์ฟเด็กในบ่อนเลยนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาอ๋อเหรอแต่ก่อนเนี่ยหนูเคยทำงานในบ่อนคาสิโนมังกรแดงของพี่บูซี่มาก่อนนะคะคาสิโนมังกรแดงใช่แล้วค่ะบอกไว้เลยว่าหลังจากนั้นหนูก็ลาออกมาแล้วพี่ซีเจก็จ้างหนูให้มาดูแลบ่อนที่บ้านพักตากอากาศแห่งนี้แหละค่ะเออก็กูจ้างมึงมาไงนะฮะเอาไว้ง่ายนะหนูขอรับไม้ต่อจากพี่บูซี่ก็พี่ซีเจก็รับไม้ต่อหนูมาใช่ไหมคะเออนั่นแหละตอนแรกอ่ะมึงอ่ะอยู่กับบูซี่แล้วตอนหลังอ่ะกูก็รับมึงมาเพื่อให้มึงอ่ะมีไม้ต่อจากบูซี่มึงก็มารับไม้ต่อจากกูซีเจแล้วกันแล้วก็มาเปิดบ่อนอยู่บ้านพระตากาศของพี่ซีเจเนี่ยไอ้เอซีเจจ้างไอ้เคนี่มานะอีดอกเนี่ยใช่แล้วค่ะพี่จ้างหนูมาเออเอาไงเดี๋ยวกูจะพามึงไปบนเขื่อนเอาไงพาไปล่อบนเขื่อนฮะเอาไงกูว่ามึงน่าจะชอบนะอีดอกนะค่ะหนูชอบอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะงานนี้ก็เด้ถ้าอย่างนั้นก็พาอีดอกนี่ไปจะพาไปจริงเหรอพี่ใช่ฮะนี่จะพาไปล่าท้าผีหรือว่าจะพาไปล่อบนเขื่อนตามข่าวหลวงพี่กาโตะที่พาผู้หญิงไปล่อบนเขื่อนนั่นแหละเหมือนกันเลยอ่ะแล้วขับรถพาขับรถไปด้วยนะบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะเอาไว้ใช่แล้วเรื่องแบบนี้มันถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยไปแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องมีการเสกรถไปก่อนนะครับจริงๆผมเสกไปแล้วแต่รถมันหายไปแล้วเยี่ยวพูดนานจัดนะครับจริงๆผมเสกรถไปแล้วนะครับเสกไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมเอารถเนี้ยมาจอดไว้ตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมาจอดไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรลานจอดฮอฮะลานจอดเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมใช่ผมเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เลยแต่เมื่อกี้คุณเห็นป่าวว่ารถมันหายเพราะว่านานเกินไงก็มือกับหมดเล่นพนันอยู่มันก็นานไงเนี่ยผมได้มีการเตรียมรถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮ่าอีดอกฮ่าไอ้บ้ามันมีที่ไหนวะเนี่ยเอารถมาจอดอยู่ที่ลานจอดฮอยบ้ามีที่ไหนอ่ะไม่มีหรอกครับปีเด็กกูทำคนเดียวแหละนะครับเปิดประตูไว้ด้วยนี่เปิดประตูเผื่อไว้ด้วยนะเอาไว้เพื่อต้อนรับอีดอกขึ้นมานะผมจะพาอีผู้หญิงเนี่ยไปล่อบนเขื่อนด้วยนอกจากพามันไปล่อแล้วนะตามข่าวเลยตามข่าวที่พาเนี่ยพาสีกาไปล่อบนเขื่อนแล้วนะก็คือขับรถไปแหละไอ้ขับรถพาไปบนเขื่อนไอ้อ้างอิงตามข่าวเลยกูก็เอามาจากข่าวเลยเรียนแบบจากข่าวเลยพฤติกรรมที่เรียนแบบจากข่าวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ควรทำตามเลยก็ว่าได้แต่กูอยากทำตามไอ้อยากจะล้อเรียนข่าวแม่งมันไส้นะฮะผมก็จะพาอีดอกให้ไปด้วยมาอีดอกมานะฮะเอาไว้ง่ายพร้อมหรือยังอีดอกค่ะพี่หนูพร้อมอยู่แล้วค่ะหนูพร้อมเสมอค่ะพี่ก็ดีที่มึงพร้อมอ่ะถ้าอย่างนั้นมึงก็ไปเที่ยวเขื่อนกับกูเลยดีกว่าอีดอกใช่ค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะมาเที่ยวเขื่อนกับกูอีดอกก็ได้ค่ะพี่ขามานะคะมาอีดอกมาเฮ้ย stay real tight มาอีดอกมาเนี่ยPlace your bets, ladies and มึงยังจะเล่นได้อีกเนาะไอชิบหายเฮ้ย Place your bets, ladies and gentlemen ไอชิบหายนะครับ No more bets มาดิอีดอกผมจะพาอีดอกให้ไปด้วยนะฮะมานี่เดี๋ยวเฮ้ยไปไหนอ่ะสนใจไปเที่ยวริมเขื่อนกับพี่ไหมน้องสนใจค่ะเดี๋ยวกูจะพามึงไปชมบรรยากาศบนเขื่อนเนี่ยนะครับท่ามกลางพระอาทิตย์ยันอัสดงเนี่ยอ๋อเลยครับพี่ใช่แล้วเดี๋ยวกูจะพามึงไปชมบรรยากาศบนเขื่อนเนี่ยท่ามกลางพระอาทิตย์ยามอัสดงเนี่ยสนใจไปหรือเปล่าอีดอกสนใจครับพี่ถ้าอย่างนั้นมึงก็มาดิค่ะหนูกำลังจะไปอยู่ค่ะเออมาซีเจมึงหลอกลวงเนี่ยพอกับกาโตะไอ้เหี้ยหลอกลวงสีกาไปเที่ยวเขื่อนเออ
ปไหนแล้วไอ้ดอกมานี่ดิเฮ้ยมาดิมันติดกับพี่ไปไม่ได้ค่ะทำไมมันติดอะไรวะเนี่ยอีดอกมาดิอะไรของมันวะเฮ้ยมันติดอะไรวะพี่ขาหนูขยับตัวไม่ได้กับพี่ไม่รู้เป็นไรอะค่ะอีดอกมึงก็เล่นตัวจังเลยนะมาดิอีดอกมันติดอะไรมันไปไม่ได้ดิวะมันติดอะไรวะไอ้เหี้ยกูยังฮาเลยแล้วมึงนี่อีดอกขึ้นได้แล้วค่ะขึ้นได้แล้วนะโอเคงานนี้มันแน่นอนงานนี้สนุกแน่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ No more bets ladies and gentlemen มึงยังจะพูดอีกเหรออีดอกเอ้ยย่อโอเคพร้อมแล้วค่ะพี่ฮ่าอีดอกฮ่ามึงโดนกูหลอกแล้วอีดอกพี่จะหลอกหนูไปไหนคะกูจะหลอกมึงเนี่ยฮะไปล่อบนเขื่อนไงอ๋อแหละครับพี่เรียนแบบจากข่าวที่หลวงพี่กาตบหาสีกาเนี่ยนะและไม่ใช่สีกาธรรมดาเนี่ยสีกาอะไรพี่สีกาตองไงไปล่อบนเขื่อนเดี๋ยวกูจะพาไปล่อบนเขื่อนด้วยอีดอกจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูอะย่อย่อนี่นะฮะเป็นไงอ้าวอีดอกลงทำไมขึ้นดิเฮ้ยอ้าวอีดอกเอ้ยขึ้นดิอ้าพี่ขาอ้า Come on dude roll withลุกขึ้นมาอีดอกพี่ขาช่วยหนูด้วยค่ะอะไรของมึงเนี่ยนี่มึงจะไปกับกูไหมเนี่ยไอ้ชิบหายไปค่ะพี่แต่มันติดอะไรไม่รู้ค่ะอีดอกคืบแม่งเลยเอา so sorry. ลุกขึ้นมาเซ่เดี๋ยวแล้วกระทืบแม่งเลยตายซะมึงตายซะตายซะมันยังไม่ตายอีดอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมึงก็ตายซะอ้าพี่ฆ่าหนูทำไมคะโหอีดอกแหมสัตว์แดกเงินกูไปล้านสองล้านไอชิบหายกูฆ่ามึงได้ศพมึงมาเนี่ยไอชิบหายเงินแม่งเหลือแค่10บาทโอ้ไอ้ยังไม่แหน่งไอ้ที่แม่งแดกกูไปนะตอนคาสิโนแม่งแดกเงินกูไปเป็นล้านไอ้ชิบหายพอกูฆ่ามึงจะเอาเงินคืนสุดท้ายเงินแม่งเหลือเท่าไหร่วะเท่าไหร่คะเงินแม่งเหลือ10บาทไอ้ชิบหายอะไรของมึงวะเนี่ยโถอีดอกเอ้ยกูไม่อยากจะพูดหรอกนะตายซะมึงแน่เดี๋ยวรถมาจอดตรงนี้ก่อนนะโอเคแหมอีดอกเอ้ยแม่งหาเลยแม่งบั๊กไปไม่ได้ไม่รู้แม่งมึงจะลงจากรถทำหาเลยมึงก็เลยเจอแบบนี้ไงแล้วเมื่อกี้คุณเห็นบอกว่าไอ้ยักษ์ขงจะฆ่ามันเพื่อจะเอาเงินคืนสุดท้ายแม่งได้เงินคืนแค่$10ไอ้ชิบหายมึงเอาเงินกูไปเป็นล้านนะเว้ยกูเสียเงินมึงไปเสียพนันมึงไป2-3 ล้านเสียพนันมึงไปแบบ2 ล้านไอ้ชิบหายพอกูฆ่ามันปุ๊บได้เงินแค่$10กูยังฮาเลยเนี่ยปัญญาอ่อนเกินอ่ะบางทีอ่ะโอเคนะครับพ่อผมกลับมาแล้วนะฮะพอดีว่าไปทำธุระส่วนตัวมาโอเคมาแล้วเอาเฮ้ยอีดอกนั่นนี่ไอ้มึงเนี่ยมานี่อีดอกมานี่represent a set now homie อ๋อสวัสดีค่ะพี่เอ้าอีดอกมึงยังไม่ตายอยู่เนี่ยค่ะหนูยังไม่ตายหรอกค่ะพี่เมื่อกี้มึงเดินลงมาจากบ้านเลยนะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้กูก็ไปทำธุระส่วนตัวมารอมึงตั้งนานพอมึงจะมาเนี่ยชิบหายใช่แล้วค่ะพี่ขออภัยด้วยจริงๆนะคะเสียงอะไรระเบิดวะไม่ต้องสนใจหรอกค่ะพี่มาอีดอกมาเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ยไปล่าท้าผีจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกจริงๆกูไม่ได้พามึงไปล่าท้าผีหรอกนะเอ้าล่ะคะแล้วพี่จะพาหนูไปทำอะไรอะคะเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ยเอาไว้ง่ายนะไปเอากันบนเขื่อนไอ้ชิบหายเอาไงกูจะล่อมึงให้เขื่อนแตกเลยไอ้ชิบหายอีดอกเอ้าล่ะครับพี่ใช่แล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูอะจ
จะลอยเขื่อนแตกมึงฮือฮือไปทางนี้ดีกว่าฮะรับรองมึงสนุกแน่อีดอกอ้อแหละครับพี่เอาเนี่ยจริงๆมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรออีดอกอ้อแหละคะหนูยังไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะเออสมกับเป็นมึงเนี่ยอีดอกที่มึงอ่ะไม่ตายง่ายๆอย่างนี้ก็ดีมันจะได้สนุกและเล้าใจไงรถคันนี้คิดถึงไหมอ้อคิดถึงค่ะไลท์ซิกเกอร์ดิชั่นในตำนานเลยนะเฟ้ยบอกไว้เลยว่าถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยขอบอกตามตรงว่าแล้วพี่จะขอบอกตามตรงอีกนานไหมคะอ้าวมันเป็นคำพูดติดปากกูไอ้ชิบหายคำว่าบอกตามตรงเนี่ยแน่จะไปทางไหนดีครับพี่จะไปทางไหนเนี่ยมันก็เรื่องของกูอีดอกมึงไม่ต้องมาเสลอหรอกมึงต้องมาเสลอหรอกอ้อแหละคะพี่เอาแหละคะใช่แล้วมึงไม่ต้องมาเสลอหรอกเดี๋ยวกูจะพามึงไปขึ้นสวรรค์กันเฮ้ออ้อแหละคะพี่จะพาหนูไปขึ้นสวรรค์เหรอคะใช่แล้วไอ้น้องพี่นั่นแหละจะพาน้องเนี่ยไปขึ้นสวรรค์เราสองคนจะไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันนะจ๊ะจะไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันที่ไหนคะถามแปลกๆว่าไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันที่ไหนเราจะมีการไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันบนเขื่อนไงจ๊ะอ๋อจะมีการไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันบนเขื่อนเหรอคะใช่แล้วบอกตามตรงว่ามึงเสร็จกูแน่อีดอกมึงไม่มีทางรอดหรอกมึงไม่มีทางรอดหรอกบอกไว้เลยว่างานนี้เนี่ยมึงเสร็จกูอีดอกเสร็จโจรครับเสร็จโจรฮะพี่คะแล้วจะขึ้นเขาทำไมคะทางลัดไอ้น้องอ๋อมันคือทางลัดใช่แล้วมันคือทางลัดนี่หนูว่าทางลัดหรือทางอ้อมคะนี่ไงทางลัดไม่ได้อีดอกนี่ทำได้อย่างกูหรือเปล่ากูเราถือว่าเป็นระดับสุดยอดเป็นระดับอาจารย์ด้านการขับรถแล้วนะอ๋อเหมือนพี่วินดีเซลใช่ไหมคะยิ่งกว่าพี่วินดีเซลอีกกูอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วพี่วินดีเซลกูบอกว่าไม่ซิ่งก็สีใช่ไหมครับน้องใช่แล้วค่ะพี่วินดีเซลเขาได้บอกไว้ว่าไม่ซิ่งก็สีค่ะไม่ซิ่งก็สีพ่อมึงสิไอชิบหายไม่ซิ่งก็สีบ้านป้ามึงไงวินดีเซลไอชิบหายมึงคิดว่าคำพูดของมึงมันจะเท่หรือไงไม่ซิ่งก็สีเนี่ยใช่แล้วค่ะมึงคิดว่าคำพูดของมึงมันจะเท่หรือไงไอคำว่าไม่ซิ่งก็สีเนี่ยไอวินดีเซลถามจริงเถอะไอทุเรศมันชื่อวินเบนซินไม่ใช่เหรอคะเออนั่นแหละแต่กูจะเรียกมันวินดีเซลอะทำไมอ๋อค่ะบอกเลยมันกระจอกไอวินดีเซลเนี่ยหรือวินเบนซินเนี่ยมันไม่มีทางมาเทียบไม่ติดกับคนอย่างฉันท่าน CJ คนนี้อยู่แล้วขนาดวินบินเซลอะไม่ใช่ดิขนาดวินเบนซินหรือวินดีเซลเนี่ยยังต้องชิดซ้ายเลยเมื่อเจอกับพี่ CJ คนนี้เข้าไปแล้วก็บอกไว้เลยว่ามันสู้พี่ CJ คนนี้ไม่ได้อยู่แล้วจริงเหรอคะพี่ฮะจริงอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนั้นมันจริงอยู่แล้วมึงไม่เชื่อกูยังไงอีดอกสุดอ้อเชื่อค่ะสุดท้ายมึงยังไงมึงก็ต้องตกเป็นเมียกูอยู่แล้วอะอีดอกเอ้ยค่ะหนูก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปอยู่แล้วค่ะว่าสุดท้ายอะหนูก็ต้องเป็นเมียพี่ CJ อยู่ดีค่ะใช่แล้วสุดท้ายมึงก็ต้องตกมาเป็นเมียกูสุดท้ายอะอีดอกสุดท้ายอะไรคะสุดท้ายก็ต้องตกเป็นเมียใช่ไหมไม่ใช่อย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยอีดอกสุดท้ายมึงอะจะต้องตกอยู่ในอ้อมกอดของกูCJ ข่าวจอนสั้นคนนี้อย่างแน่นอนอ๋อแล้วครับพี่ใช่แล้วสุดท้ายมึงจะต้องตกอยู่ในอ้อมกอดของกูอย่างแน่นอนนี่เป็นไงสุดยอดไหมล่ะเขามีแต่ตกอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าไม่ใช่เหรอคะกับกูนี่ไงพระเจ้าสำหรับมึงและอีดอกอ๋อแล้วคะเออเดี๋ยวมึงตกอยู่ในอ้อมกอดพี่ CJ แน่นอนเลยเขามีแต่อ้อมกอดพระเจ้าไม่ใช่เหรอคะไม่ต้องพระเจ้าหรอกมึงไม่ต้องตกอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าหรอกแต่มึงเนี่ยจะต้องตกอยู่ในอ้อมกอดกูอย่างแน่นอนอีดอกจำคำพูดของกูไว้ให้ดีๆก็แล้วกันเด้เป็นไงรถพังแล้วค่ะเปล่าประโยชน์นะซ่อมรถได้กระจอกมากไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีใครเทียบไม่ติดกับคนอย่างฉันคนนี้อยู่แล้วไปเลยเสียเวลามันเยอะแล้วเราใกล้จะถึงบนเขื่อนกันแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าค่ะที่รักจ๋าเดี๋ยวพี่จะพาที่รักเนี่ยไปเอากันบนริมเขื่อนนะจ๊ะตกลงจะเอากันบนเขื่อนหรือเอากันริมเขื่อนเนี่ยก็ทั้งบนทั้งล่างไหนชิบหายอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วอ๋อเหรอจ๊ะที่รักใช่แล้วจ้ะเมียจ๋า
ทำไมพี่ใช้คำพูดว่าเราเป็นแบบเป็นผัวเป็นเมียกันเลยคะบอกตามตรงว่าตอนนี้ถึงเรายังจะไม่ใช่ผัวเมียกันแต่ในอนาคตเนี่ยพอเราอึ๊บกันเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับสุดท้ายเนี่ยมึงก็ต้องตกมาเป็นเมียกูอยู่ดีสุดท้ายกูขอใช้คำพูดคำนี้ในอนาคตเลยก็แล้วกันนะว่าเห็นไหมจะเขื่อนนั่นอ่ะอ๋อเห็นแล้วครับพี่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอากันบนเขื่อนนั่นแหละเห็นไหมเห็นแล้วค่ะพี่ Let's get out of here เด้อดูเห็นแล้วค่ะบนเขื่อนนะค่ะนั่นแหละที่รักที่รักเห็นเขื่อนไหมจ๊ะเห็นแล้วค่ะที่รักบอกไว้เลยว่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้มีการที่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีอะไรกันก็ตามนะอ๋อแล้วมีอะไรกันที่ว่านี่มันคือมีอะไรกันคะมึงทำแปลกๆว่ามีอะไรกันมึงก็ทำอย่างว่ากันไงก็คือเรียกเนี่ยว่ามีเพศสัมพันธ์กันอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วเขาว่ามีอะไรกันมึงไม่น่าถามเลยอีดอกมึงไม่น่าถามกูเนี่ยมึงน่าจะรู้อยู่แล้วจริงๆแล้วอีดอกคนอย่างมึงเนี่ยน่าจะช่ำชองเรื่องเซ็กเป็นพิเศษนะมึงไม่น่าถามกูเลยนะอ๋อหนูก็รู้ค่ะหนูเขินจังเลยค่ะพี่ค่ะมึงไม่ต้องเขินเลยอีดอกบอกไว้เลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมึงไม่ต้องมาเขินกันหรอกแต่ขอใช้คำพูดว่าที่รักกันก่อนเลยนะจ๊ะได้เลยค่ะที่รักบอกไว้เลยว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีอะไรกันมันก็ไม่สมควรที่จะใช้คำนี้คำนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับบอกไว้เลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยใช่แล้วค่ะมันก็ไม่สมควรที่เราจะใช้คำนี้เลยฮะคำว่ามีอะไรกันเพราะว่าเอ้ยมันก็ยังไม่สมควรที่จะต้องใช้คำว่าที่รักเลยทำไมไม่สมควรคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีเซ็กกันเลยอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วเรายังไม่ได้มีอะไรกันเลยอ๋อแหละคะใช่แล้วเรายังไม่ได้ล่อกันเลยเรียกไงว่าพวกเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันเลยจะใช้คำนี้มันก็ไม่เหมาะไม่ควรหรอกนะบอกไว้ก่อนเลยอ๋อแหละคะใช่แล้วแต่ขอใช้คำนี้หน่อยกันแล้วกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบอกไปก่อนเลยว่าพวกเราสองคนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นผัวเมียกันอยู่ดีแหละน้องจำคำพูดของพี่ไว้นะค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังจะไม่ได้มีอะไรกันถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีซิกกันถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังจะไม่มีอะไรเกินเลยซึ่งกันและกันก็ตามนะแต่ในอนาคตพอถึงเขื่อนเมื่อไหร่แล้วก็ถึงตอนนี้มันก็ถึงเขื่อนแล้วล่ะนะแต่ในอนาคตพอมันถึงเขื่อนเมื่อไหร่แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราสองคนคงจะกลายเป็นผัวเมียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าให้กูพูดเลยอย่าให้กูพูดเลยอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วเตรียมตัวโดนกูจับไปเลยอีดอกมาขึ้นรถเลยอีดอกค่ะเดี๋ยวจะขับรถพามึงไปเที่ยวเขื่อนเพราะตอนนี้ก็ถึงเขื่อนแล้วค่ะอ้าวมึงก็ขึ้นในอีดอกช้าๆทำไมเอาง่ายๆจะเสียตัวอยู่แล้วอ่ะมึงเคยฟังเพลงของแอดคาราบาวไหมเสียตัวอย่าเสียใจอ่ะอ๋อเคยฟังค่ะนั่นแหละยายกูร้องละกันไอ้ชิบหายถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีอะไรกันถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้มีเซ็กกันก็ตามนะใช่แล้วค่ะแต่ในอนาคตพอถึงเขื่อนเมื่อไหร่แล้วก็กูขับรถพามึงไปเที่ยวเขื่อนเลยเพื่อจะพามึงไปล่อกันบนเขื่อนโดยเฉพาะเลยเอาง่ายๆอ๋อแหละครับพี่ใช่แล้วมึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีก็แล้วกันนะอีดอกค่ะหนูเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีอยู่แล้วค่ะว่าวันนี้หนูจะต้องตกเป็นเมียของพี่ซีเจค่ะใช่แล้วจ้ะที่รักจ้าที่รักต้องพูดที่รักอย่างนี้ดีแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่ที่รักกันเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรกันเลยยังไม่ได้เอากันแต่ในอนาคตพอเราเอากันแล้วเนี่ยเราก็เป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกได้เต็มปากแล้วว่าเราสองคนได้เป็นผัวเมียกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าเราเป็นที่รักกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกได้เต็มปากเลยว่าเรียกได้เต็มปากเลยว่าที่รักค่ะเพราะเราอ่ะได้เป็นผัวเมียกันแล้วเพราะเราได้เอากันแล้วเพราะเราได้มีอะไรกันแล้วเพราะเราได้อึ๊บกันแล้วเพราะเราได้ล่อกันแล้วเพราะเราได้จัดหนักจัดเต็มกันไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคมาต่อดีกว่านะครับเอาไว้ต้องมีการตัดคงตัดคลิปหน่อยไม่งั้นคลิปนานเกินนะมาเนี่ยในสุดเราก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะเป็นสถานที่ล่าท้าผีนั่นเองนะเอาแว่นะอ๋อแหละครับพี่เราเดินทางมาถึงบนเขื่อนแล้วเหรอครับพี่ใช่แล้ว
เอาไปง่ายนะครับใช่ครับแล้วเมื่อไหร่เราจะจัดกันสักทีคะไม่ต้องห่วงเลยน้องแม่อยากโดนจัดจนตัวสั่นเลยใช่ไหมน้องใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีอะไรกันสักทีคะอะไรว่ามีอะไรกันไม่รู้ว่ามีอะไรกันมันคือมีอะไรแล้วมันมีอะไรล่ะครับน้องมีอะไรกันก็แบบว่าอย่างว่าไงคะอย่างว่ามันคืออะไรมึงมีอะไรพูดตรงๆเลยอีดอกก็มีอะไรกันที่ว่าก็หมายความว่าก็แบบว่าก็มีเซ็กกันไงคะอ๋อมีเซ็กกันใช่แล้วค่ะก็เราสองคนเนี่ยเราจะมามีเพศสัมพันธ์กันบนเขื่อนกระทูนแห่งนี้ไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วพี่ขอตั้งชื่อว่ามนลักเขื่อนกระทูนกันแล้วกันนะสิ่งตอนเนี้ยถึงบนเขื่อนเรียบร้อยแล้วพาไปจัดกันบนเขื่อนไอ้เหี้ยเรียบร้อยแล้วนี่มึงจัดกันหรือยังพี่เนี่ยเห็นหายกันเป็นนมนานเหลือเกินบอกตามตรงว่าจัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้าเป็นยังไงนะพี่ไม่เห็นเลยพี่มึงจัดกันตอนไหนบ้ากูไม่เห็นเลยนะจะให้เห็นได้ยังไงบ้านะมันก็เหมือนกับฮอตคอฟฟี่นั่นแหละกาแฟร้อนเนี่ยกาแฟร้อนรู้เปล่าฮอตคอฟฟี่ใช่แล้วมันก็เหมือนกับฮอตคอฟฟี่แหละที่ให้ดูไม่ได้นะคือถ้าดูมาเนี่ยกูว่านะคลิปกูบินแน่นอนคือคลิปมันติดเลทมากเอาไว้ง่ายนะอ๋ออะไรครับพี่ใช่แล้วมันจะต้องมีการตัดไปนะครับเอาไว้ง่ายตอนที่พวกเราสองคนเนี่ยตอนที่พี่ CJ คาวจอนสันกับอีผู้หญิงป๊อกเกอร์กับอีดอกเนี่ยได้แบบมาล่อกันบนเขื่อนเรียบร้อยอะไรเงี้ยเอ้ยมึงล่อกันเรียบร้อยแล้วใช่แล้วพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยสกันบนเขื่อนเป็นที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะไอ้เงี้ยแล้วเอากันบนรถอย่างนี้เลยครับคือแบบโอ้มึงอดยาปากแห้งมากไอ้เงี้ยแบบโอ้แบบโบราณโบราณแล้วเกิดไม่ดีแบบว่าอะไรมันจะขัดสนขนาดนั้นวะคือทำไมมึงไม่ไปเปิดโรงแรมไปเปิดห้องเอากันเลยไม่ได้ครับไม่ได้มันจะต้องเอากันบนรถเท่านั้นนะอ๋อต้องเอาบนรถเท่านั้นด้วยนะและไม่ใช่รถนี่รถที่พูดถึงนี่ไม่ใช่รถอะไรด้วยรถอะไรพี่นะรถยนต์ครับอ๋อต้องเอากันบนรถยนต์เท่านั้นบนรถมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ครับต้องเอากันบนรถยนต์เท่านั้นเนี่ยและเอากันบนรถยนต์อย่างเดียวไม่ได้เลยครับจะต้องมาเอากันบนเขื่อนเท่านั้นแล้วใช่ครับถูกต้องครับจะต้องมาเอากันบนเขื่อนเท่านั้นด้วยนะครับใช่แล้วครับถูกต้องครับไปเอาที่อื่นไม่ได้ครับต้องเอากันบนเขื่อนนะเอากันเรียบร้อยอ๋อถ้าอย่างนั้นพวกเราสองคนจัดกันไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับถูกต้องแล้วไอ้น้องพวกเราสองคนเนี่ยได้มีอะไรกันบนเขื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ชิบหายไอ้ยาล็อกเขื่อนนี่ก็ไม่ได้มืดๆเหมือนเขื่อนกระทูนเลยนะไอ้ชิบหายเขื่อนนี่ก็จะออกจะสว่างแบบนี้เขื่อนแม่งโคตรจะสว่างเลยพี่โอ้แล้วมึงเอากันรถเขาผ่านไปผ่านมารถเขาสัญจรไปสัญจรมาเขาก็เห็นกันหมดเลยพี่ว่ามึงทำอะไรกันว่ามึงเอาอะไรกันมึงล่อกันเนี่ยว่ามึงจัดกันบนเขื่อนเนี่ยยังจัดกันมึงอึ้งกันบนเขื่อนเนี่ยไอ้ชิบหายจังไรนะใช่แล้วครับถูกต้องครับบอกตามตรงว่าเห็นก็เห็นไปสิเพราะเราสองคนเนี่ยไม่อายฟ้าอายดินโหไอ้ชิบหายเอ้ยชั่วฟ้าดินสลายสัญญาใจคนไหนบอกมึงไม่ต้องร้องเพลงเลยชิบหายชิบหายไทยธนาวุฒิเนี่ยมึงเคยฟังบ่ไทยธนาวุฒิมึงยังจะร้องอีกเหรอไอ้ชิบหายชั่วฟ้าดินสลายมึงไม่ต้องร้องเลยชิบหายไอ้ชิบหายมึงมาเอากันตรงนี้เนี่ยมึงมาเอากันกลางแจ้งบนเขื่อนแบบนี้เนี่ยกูถามจริงๆเถอะมึงไม่อายฟ้าอายดินบ้างเลยหรือไงถามจริงเถอะไม่อายหรอกครับไม่อายทำไมมึงถึงไม่อายก็มึงดูอย่างหลวงพี่กาโตกับสีกาตองเนี่ยขนาดเขาไปเอากันบนรถนะแล้วขับรถไปบนเขื่อนเรียกง่ายๆว่าไปเอากันบนเขื่อนนะก็คือสีกาตองกับหลวงพี่กาโตเนี่ยไปเอากันบนเขื่อนและเอากันในรถด้วยนะหลวงพี่กาโตกับสีกาตองไปเอากันบนเขื่อนเนี่ยเขายังไม่อายฟ้าอายดินเลยแล้วทำไมเรื่องแบบนี้เรื่องบาสีบาเทเลิมแบบนี้พี่ซีเจมาเอากับน้องคนนี้พี่ซีเจมาเอากับอีเด็กดอกป๊อกเกอร์คนนี้ไอเด็กดอกนักพนันอะไรไอเด็กดอกอะไรนะเด็กดิ้งพี่ซีเจไม่ใช่เด็กดิ้งเด็กเอ็นเด็กเอ็นไม่ใช่เด็กเอ็นเอ็นแม่มึงนี่ไม่ใช่มันคือเด็กอะไรมันก็คือเด็กแจกไพ่ในบ่อนพี่ซีเจบ่อนพ่อมึงนี่กระท่อมบนภูเขากระท่อมบนภูเขาบ้านป้ามึงนี่กระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาบ้านป้ามึงนี่บ้านพักตากอากาศตั้งหาเออเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละไอชิบหายนั่นแหละไอ้ซีเจมึงอดอยากมากเอาใครไม่เอาเสร็จมาเอาอีเด็กแจกไพ่อีชิบหายมึงจำไม่ได้เลยซีเจมันแดกเงินมึงไปเป็นล้านเลยอีดอกเอ้ยจำได้ค่ะเออมึงก็จำได้ดิไอชิบหายแล้วมึงยังจะเอามันลงมึงเอามันลงเหรอวะเนี่ยไอชิบหายสุดท้ายแล้วไอซีเจมึงจัดอีนี่ไปแล้วใช่ไหมมึงจัดกันไปที่มึงจัดกันบนเขื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องโอ้ยซีเจมึงก็ยอมรับแบบแมนๆแบบลูกผู้ชายเลยนะไอซีเจมึงเนี่ยถือว่ามึงแมนมากซีเจถือว่ามึงเนี่ยเป็นลูกผู้ชายมากเลยใช่แล้วครับผมเนี่ยเป็นลูกผู้ชายมากแมนมากเอาไปง่ายถือว่าเป็นลูกผู้ชายมากว่าซีเจนะทำอะไรไว้ก็ต้องยอมรับผิดติถือว่าเป็นการยืดอกพกถุงยอมรับความผิดเลยใช่ไหมใช่แล้วครับผมเป็นลูกผู้ชายผมทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องยอมรับแบบแมนๆลูกผู้ชายอยู่แล้วถือว่ามึงแมนมากซีเจถือว่าคุณเป็นลูกผู้ชายมากซีเจก็ถือว่ามึงแมนมากซีเจถือว่ามึงเป็นลูกผู้ชายมากใช่แล้วค่ะ
ตกลงว่ามันจัดกันจริงหรือเปล่าบอกตามตรงว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอะพาผู้หญิงมาลอดบนเขื่อนเรียบร้อยเลยเย่เล่นแบบข่าวเล่นแบบข่าวหลวงพี่กาโตะผ้านะนะพาผู้หญิงอะสีกานะนะเอาง่ายๆนะไปจัดริมเขื่อนนี่แล้วซีเจมึงจัดมาบนเขื่อนเนี่ยมึงพาผู้หญิงมาจัดบนเขื่อนเรียบร้อยใช่ไหมช่อยแล้วครับผมจัดเธอเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยถ้าอย่างนั้นมึงจัดกันเสร็จมึงก็เป็นผัวเมียกันแล้วดิใช่แล้วค่ะเราเป็นผัวเมียกันแล้วค่ะว่ายังไงจัดที่รักตอนนี้พี่ได้เป็นผัวน้องแล้วนะค่ะหนูก็เป็นเมียพี่แล้วค่ะพี่ซีเจใช่แล้วครับว่ายังไงล่ะจ๊ะที่รักจ้าจ้าเออว่ายังไงจ๊ะที่รักค่ะที่รักเออแสดงว่ามึงขานรับกันแบบนี้ไหนมึงขานรับใหม่สิอ๋อเราจัดกันแล้วใช่ไหมจ้าที่รักจัดกันเรียบจัดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะที่รักเราจัดกันเรียบร้อยแล้วจ้าว่ายังไงจ้าที่รักจ้าที่รักโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้เรียบร้อยเลยมึงตกลงปลงใจกันแบบนี้กันเรียบร้อยเลยไอ้ยะแสดงว่ามึงขานรับกันอย่างนี้แสดงว่าเป็นขวบเมียกันเรียบร้อยคือจัดกันเรียบร้อยไอ้ยะแล้วจัดกันบนเขื่อนไอ้ยะจัดกันในรถด้วยไอ้ยะเอากันในรถเฮ้ยซีเจไม่บาปหรอซีเจเฮ้ยไม่บาปหรอกทำไมอ่ะมันต้องดูที่เจตนาอ๋อเหรอครับมันต้องดูที่เจตนาใช่แล้วครับเจตนาดีครับไม่บาปครับไม่บาปโหเรียบร้อยเลยเหี้ยมึงเอาลงไว้อีดอกเนี่ยโหเหี้ยชิบหายเอาง่ายๆถามจริงเหรอมึงจัดกันจริงหรือเปล่าจัดกันจริงอยู่แล้วเฮ้ยเหี้ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหนบ้าไม่ใช่ใครจะมาเอากันบนเขื่อนบาซีบะเทิงแบบนี้ใครจะกล้าทําเอ้าขนาดหลวงพี่กาตอกับสีกาตองเค้ายังกล้าทําเลยไอ้นั่นเค้ากล้าทําเพราะว่าเขื่อนกระทู้นน่ะตอนกลางคืนมันมืดมากไม่มีรถสักคันไม่มีคนอยู่แถวนั้นไม่มีใครเห็นกลางคืนเนี่ยไฟไม่มีสักดวงมันก็จัดกันได้ดิแต่นี่มันสว่างทั้งเขื่อนไอ้เหี้ยสว่างทั้งซอยอย่างงี้มึงยังจะกล้าจัดกันอีกเหรอกล้าจัดกันบ้าอะไรคนแม่งเห็นกันละนาวเดี๋ยวดูดินะครับคนที่เขาแขกไปใครมาคนที่เขาขับรถสัญจรไปสัญจรมาคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นกันมึงจัดกันตรงนี้ไอ้ชิบหายอายเขาตายไอ้เหี้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นอย่างงี้มันเสื่อมเสียถ้ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะครับเรื่องแบบนี้มันเสื่อมเสียถึง MIB Man in Black เลยก็ว่าได้จริงเหรอครับพี่ใช่แล้วครับบอกไว้เลยว่าถ้า CCJ มึงพาผู้หญิงมาจัดกันบนเขื่อนอย่างงี้นะถือว่ามันเป็นขี้ปากชาวบ้านนะเนี่ยถือว่าเป็นขี้ปากชาวบ้านนะเนี่ยใช่แล้วครับถูกต้องเออจริงครับพาผู้หญิงมาจัดกันบนเขื่อนกลางแจ้งแบบนี้ใครที่เขาขับรถสัญจรไปสัญจรมาเนี่ยมาเห็นแบบนี้แล้วบอกตามตรงมันไม่ได้หรอครับมันไม่ได้เห็นแบบนี้ไม่ได้ครับทำไมเห็นแบบนี้ไม่ได้ที่เห็นแบบนี้นะไม่ได้เพราะว่าเอ้ารู้แบบนี้ก็เสียชื่อเสียงถึงหน่วย MIB สิครับที่ CJ สังกัดอยู่ใช่แล้วครับนี่เป็นถึงระดับรองหัวหน้าหน่วย MIB ไอ้เหี้ยจะเสือกตกม้าตายเพราะว่าพาสาวนะครับไอ้เหี้ยพาผู้หญิงนะฮะมาล่อบนเขื่อนไอ้เหี้ยแล้วล่อนั้นแล้วล่อกันในรถด้วยไอ้ชิบหายล่อกันในรถไม่ว่าแม่งมาล่อกันบนเขื่อนแล้วบนเขื่อนธรรมดาไม่ว่าถ้ามันเป็นเขื่อนมืดๆอย่างเขื่อนทูนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่นี่คือเขื่อนฮูเวอร์นี่แม่งสว่างโล่งโจ่งขนาดนี้ไอ้เหี้ยอายคนก็บ้างเถอะมึงอายก็บ้างเถอะอย่างน้อยคือมึงไม่อายมึงไม่อายคนอื่นคือมึงก็อายตัวเองเหรอ CJ อย่างน้อยมึงไม่อายตัวเองมึงก็อายสมาชิกร่วมหน่วยเถอะไอ้เหี้ยอายสมาชิกคนอื่นชิบหายกูนี่อายแทนเมมเบอร์คนอื่นจริงๆไอ้เหี้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นพาผู้หญิงมาจัดบนเขื่อนไอ้เหี้ยเสื่อมเสียถึงหน่วย MIB ที่มึงสังกัดอยู่ก็เผลอถูกบอส MIB ไล่ออกได้เนี่ยไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยเพราะไอ้พวกชาวบ้านชาวม่านชาวเมืองเนี่ยประชากรประชาชนประชาชีแถวเนี้ยเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นไอ้ CJ มาจัดกันไอ้เหี้ยแล้วรถมึงฟิล์มฟงฟิล์มอะไรแม่งไม่ติดฟิล์มมืดฟิล์มดำเลยไอ้เหี้ยไม่เหมือนรถของสีกาตองนะที่ไปจัดกับหลวงพี่กาโตะนั่นคือเขาติดฟิล์มมืดฟิล์มหนานะคือใครทำอะไรข้างในไม่เห็นกันหรอกครับเห็นแต่รถโยกไปโยกมานะครับแต่นี่คือฟิล์มมึงก็ไม่ติดซีเจรถมึงนี่คือสว่างโล่งเลยแล้วพาผู้หญิงมาล่อบนเขื่อนไอชิบหายกูนี่อย่างฮาเลยนะครับเอาง่ายๆแล้วคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นอ้าวก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปไอ้เหี้ยอ้าวเอาไปปล่อยในโซเชียลไอ้ชิบหายไอ้ซีเจเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณซีเจหมดทำแบบนี้ไม่ได้นะซีเจซีเจมึงต้องออกมาแก้ข่าวทุกอย่างเลยนะใช่แล้วครับซีเจเนี่ยมึงต้องออกมาแก้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะว่าเฮ้ยมึงไม่ได้แบบเป็นการกระทำอันเลวทรามต่ำช้าแบบนี้ลงไปใช่แล้วครับมันก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการกระทำที่เลวทรามลงไปซีเจมันต้องออกมาชี้แจงว่ามันไม่ใช่บอกว่าเป็นการกระทำที่ต่ำซามอะไรนี้ลงไปซีเจมันต้องออกมานำเสนอข่าวนะว่ามันไม่ใช่เป็นการกระทำที่ต่ำช้าเกินไปใช่ไหมครับถูกต้องไอ้เหี้ยแล้วคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาที่เป็นชาวเมืองเนี่ยพอเขาเห็นชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นอ้าวไอ้เหี้ยอายชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมชาวบ้านชาวเมืองเขาเอาไปพูดกันเนี่ยมันเป็นคำพูดปากต่อปากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเอาไปง่ายครับโอ้โหอับอายใครขี้หน้าประชาชนเขาแย่เลยอับอายใครขี้หน้าชาวบ้านเขาได้เป็นขี้ปากชาวบ้านเขาครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับแค่คำพูดอ่ะไม่มีหลักฐานใครๆก็พูดได้แต่มันอัดคลิปอับอะไรไว้ด้วยดิอายไอ้เหี้ยอายไปปล่อยในเน็ตไอ้เหี้ยอายเลยทุเรศเหรอซีเจ
ทำแบบนี้ไม่ได้นะซีเจอับอายใครที่หน้าประชาชีเขาถูกไอชิบหายมึงอดอยากปากแห้งมาจากไหนวะถ้ามึงจะจัดกันเนี่ยมึงไปจัดกันในที่ลับๆก็ได้เฮ้ยมึงขับรถไปจัดกันก็ได้เอากันในรถก็ได้ไม่ผิดแต่เป็นที่ลับๆได้ไหมไอเฮี้ยนี่มึงมาเอากันในที่สาธารณะแบบนี้มันไม่ได้นะเว้ยอายคนเขาแย่เลยแบบนี้มันไม่ถูกต้องและอีกอย่างที่อยากจะพูดก็คือไอ้เหี้ยมันจัดกันในรถเนี่ยในรถเขาก็จัดกันได้แต่ขอเป็นที่ลับๆหน่อยได้ไหมเป็นที่ที่มิดชิดไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นเนี่ยได้อยู่หรือไม่ก็มึงไม่ต้องเอากันในรถหรอกมึงไปเปิดห้องเปิดโรงแรมเอากันเลยเรื่องจบแล้วเขาไม่ว่าหรอกครับการที่แบบเงี้ยมีเพศสัมพันธ์แบบการที่แบบว่าอยากจะมีเซ็กกันอ่ะการที่จะมีอะไรกันมันมีได้อยู่แล้วครับไม่ผิดครับและไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามนะใช่ครับการที่จะมีอะไรแบบเนี้ยมีเซ็กหรือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามครับมีได้ครับนะครับแต่ให้เอากันในที่ลับๆเช่นในห้องในโรงแรมม่านรูดก็ได้ไปเปิดโรงแรมม่านรูดเปิดห้องหรือไม่ก็ยังไงวะหรือไม่ก็ไอ้เหี้ยเอาในรถก็เอาไม่ต้องเอาในรถก็ได้เอาในห้องเอาในบ้านโรงแรมก็ได้ในห้องก็ได้จะเปิดห้องก็จัดไอ้เหี้ยบ้านมึงมีหลายหลังก็จัดกันไปหรือไม่ก็มึงจะเอากันบนรถก็ได้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนบรรยากาศไงสัตว์เอาดอเนี่ยโรงแรมมันน่าเบื่อในห้องมันน่าเบื่อมันบรรยากาศซ้ำเดิมเอาในรถดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้อยู่แต่ขอเป็นที่ลับๆเถอะและไอสัตว์มึงมาล่อกันในรถไม่พอนะนอกสถานที่เอาดอไม่พอนะมึงเสือจะมาแบบว่าลิ้มเขื่อนโอ้โหมาบนเขื่อนที่เป็นสาธารณะแบบนี้มันไม่ได้ซีเจอับอายใครขี้หน้าเขาหมดมันทำแบบนี้ได้ไงซีเจมันไม่ได้มาทำแบบนี้ไม่ได้นะรู้ถึงไหนที่อายถึงนั่นเลยนะหน่วย MIB จะเสียชื่อเสียงเอาแล้วหน่วยดาร์ก MIB เนี่ยแม่งเอาไปวิพากษ์วิจารณ์อีกเนี่ยจนกลายเป็นเรื่องในเวลาต่อมาแล้วทำให้หน่วย MIB เราเสื่อมชื่อเสียงแล้วคนก็จะไม่ไว้ใจหน่วย MIB เราเนี่ยแล้วคนเนี่ยเขาจะหมดศรัทธาหน่วย MIB เราแล้วจะหันไปพึ่งหน่วยดาร์ก MIB แทนมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหม CJ ใช่แล้วครับถูกต้องตกลงมึงจัดกันจริงหรือเปล่าเนี่ยมึงยอมรับจริงๆเลย CJ นี่มึงพูดเอาฮาใช่ไหมเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่าผมไม่ได้จัดกันจริงๆหรอกครับเออมาจัดกันแบบนี้มันไม่ได้หรอกจัดกันหาอะไรนะแล้วตอนแรกมึงบอกมึงจัดกันไงไอ้สัตว์ตอนแรกมึงบอกว่ามึงล่อกันแล้วไงตอนแรกมึงบอกว่ามึงจัดกันแล้วตอนแรกมึงบอกว่ามึงอึบกันแล้วตอนแรกมึงบอกมึงปี้กันแล้วดิตอนแรกมึงบอกมึงซ้ำกันแล้วดิตอนแรกมึงบอกมึงซี่กันแล้วดิมึงแบบว่ามึงเย็ดกันแล้วเนี่ยเอาแหละมึงเย็ดกันแล้วแม่มึงข่มขืนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าอะไรปี้กันแล้วไอ้เนี่ยอนาจารอึบก็มีเซ็กกันแล้วมึงล่อกันแล้วมึงเอากันแล้วนี่นะครับมึงมีอะไรกันมึงมีเพศสัมพันธ์กันแล้วไม่ใช่เหรออ๋อผมพูดเล่นครับผมก็ได้เอาจริงผมก็แค่ล้อเลียนข่าวครับอยากล้อเลียนข่าวอ๋ออยากล้อเลียนข่าวช่วยเราครับหมั่นไส้ข่าวมันแค่เหี้ยล้อเลียนข่าวอ๋อโอเคแค่นั้นก็จบแล้วคิดว่าเอากันจริงไอ้ชิบหายกูก็ตกใจหมดเลยเหี้ยกูขนลุกเลยอ่ะลงจากรถดีกว่าอ่ะถึงสถานที่จริงแล้วที่เราจะได้มีการล่าท้าผีแล้วเนี่ยส่วนอีดอกมึงนะกูไม่ได้พามาจัดกันนะเข้าใจป่ะอ๋อเหรอคะโอ้น่าเสียดายจังเลยร้านที่เราไม่ได้จัดกันฮะแล้วตอนแรกพี่บอกว่าเราจัดกันแล้วไงคะเราแบบเราซี่กันแล้วไงคะเราล่อกันแล้วเราเอากันแล้วไงคะกูแค่พูดเล่นเอาฮาไปกันแหละล้อเลียนข่าวไงล้อเลียนข่าวมึงเข้าใจว่าอีดอกอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเราไม่ได้จัดกันจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้จัดหรอกกูพูดเล่นเอาฮาไปกันแหละเอาเว้ยใครจะไปจัดมึงไอ้บ้านะครับเอาไปไงคนระดับ CJ เนี่ยจะมาจัดคนแบบนี้มันไม่ได้หรอกฮะอย่างนี้ทางนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าพี่ไม่ได้พาหนูมาจัดแล้วพี่พาหนูมาทำอะไรล่ะคะกูพามึงมาล่าท้าผีไงอีดอกล้อเลียนข่าวไงกูก็แค่พูดเล่นเอาฮาไปไงแหละว่ากูพามึงมาจัดกันไม่ใช่เราพามึงมาพามึงมาอะไรพามาเพื่ออะไรคะพามาล่าท้าผีนี่ไงเอาง่ายๆนะหน่องน้อยพามึงมาอย่างน้อยมึงก็ช่วยเป็นกำลังเสริมให้กูได้อีดอกประมาณนั้นแล้วมึงก็รออยู่นี่นะอีดอกมึงอย่าไปไหนนะอีดอกแล้วกูขึ้นไปดูผีก่อนกูเห็นละตนนึงน่ะผีผู้หญิงนู่นเห็นละหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวฮะนะครับอันนี้คือผีผู้หญิงนะครับมันก็ยังทำท่าเดิมเลยเนาะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ครับต่อมาด้านนี้ครับอันนี้คือผีผู้ชายครับนะตัวที่สองเลยมีสองตัวครับ hey, stay real tight. มันอยู่นิ่งๆไปก่อนอีดอกอย่าขยับนะอย่าขยับนะขยับมาใกล้ๆคาราวาไม่ใช่ละเพลงที่เบิร์ดละเดี๋ยวดูก่อนนะเราจะล่าท้าผีละนี่ฮะอันนี้คือผีผู้ชายครับตัวผีผู้ชายครับเอาไงผีตัวแรกนะอันนี้ฮะอันนี้คือผีผู้หญิงครับก็คือผีตัวที่สองนั่นแหละประมาณนี้นะอ๋อโอเควันนี้นะใช่ครับถูกต้องจะเป็นไงนะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะแต่ผมบอกตามตรงว่าไอ้เรื่องสกิลแบบว่าสเตลเนี่ยผมได้มีการเอาออกไปแล้วครับเห็นไหมสกิลสเตลหายไปแล้วนะเพราะว่าผมกลัวมันติดสเตลแล้วมันจบไวคราวที่แล้วผมกะจะไม่ได้สเตลนะผมกะจะฆ่ามันนานๆแล้วอัดคลิปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะหรือ1ชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่ปรากฏว่าผมก็ต้องมาอัดใหม่เพราะว่าแบบผมไปกดผิดโดนสเตลไงผมก็เลยต้องมาอัดใหม่เป็นคลิปนี้แหละก็เลยมาแก้ตัวแล้วกัน
มาล่าท้าผีในคลิปนี้ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เป็นการล้อเลียนไอ้ข่าวไอ้เหี้ยมนรักเขื่อนกระทูนไปด้วยเหี้ยอะไรเขื่อนทูนนะเออนั่นแหละอะไรนะเค้าเรียกว่าอะไรนะเออนี่มนรักเขื่อนทูนใช่ไหมอ่านั่นแหละนี่มันจะนี่อีกนะไม่เกิดขึ้นดิเออนั่นแหละเขื่อนกระทูนใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องเอาง่ายๆนะกูก็ล้อเย็นข่าวไอ้อะไรนะพระหลวงพี่กาโตกับอะไรนะผู้หญิงเนี่ยสีกาตองไหมแหละฮาดิเนี่ยนี่คือผีผู้หญิงนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเปิดมันนะส่วนนั้นนั้นผีผู้ชายครับส่วนอีดอกมันก็รอล่างไปไม่ต้องเสลอไม่ต้องเสื่องครับอยู่เฉยไปอยู่นิ่งไปนี่เท่ทำได้อย่างกูหรือเปล่าย่ออึ๊บย่ออึ๊บย่อนี่เท่อึ๊บนี่ขึ้นมาเลยนี่อันนี้คือผีผู้ชายครับดูวะแต่ตัวมันก็ยังแดงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่ใช่ฮะแต่เราฆ่ามันตายไปแล้วนี่คิดไปแล้วมันกลับมาใหม่ผมบอกเลยว่าไอ้มันก็จะกลับมาใหม่เรื่อยๆแหละก็ตามสภาพนะไอ้ผีเหี้ยผีเลวผีชั่วมันก็กลับมาใหม่เรื่อยๆนะนะครับมาได้เวลาล่าท้าผีแล้วคือถ้าผมยิงตรงเนี้ยมันล่วงน้ำแน่เฮียหน้าแม่งเอออะไรผีแม่งฮาว่ะไอ้เฮียหน้าแม่งอย่างฮาผีเลยใช่ด้วยใช่ครับถูกต้องมาเดี๋ยวมาดูผีตัวนี้ต่อดีกว่าอีดอกอยู่นิ่งไปนะอีดอกอยู่นิ่งไปนะข้าพี่ขาข้าผัวขากูไม่ใช่ผัวมึงอีดอกยังไม่ได้เอากันเพราะพูดเล่นเอาฮาไปน่ะดูอีนี่นะไอ้นี่คือผีผู้ชายนะใช่แม่มึงจะบังไปไหนวะมองไม่เห็นกันเลยเชียวๆเว้ยเฮ้ยเนี่ยในที่สุดเราก็ถึงเขื่อนกระทูนแล้วเนี่ยเห็นปะไอ้เหี้ยหน้าแม่งอย่างเลยวะเหี้ยไม่ใช่ดิหน้าแม่งอย่างตลกอะเหี้ยขำไอ้เหี้ยหน้าแม่งอย่างขำเลยใช่หน้าแม่งอย่างขำอะไอ้เหี้ยอย่างฮาเหี้ยตลกจริงเลยมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดอีผีผู้ชายก่อนนะย่อย่อไปเลย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 โถ่เอ้ยเลยไปจนได้ย่าในเวลาจัดการมาแล้วเออเน่ว่ายังไงได้ข่าวว่าหลอกล้อนจนคนแถวนี้เนี่ยเขาฝันหนีดีฟอกันหมดเลยนี่ว่าไอ้ผีเลวไอ้ผีชั่วฉันขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ฉันจะไม่ให้ภัยแกอย่างแน่เฮ้ยล่อจนเขื่อนแตกเลยใช่ไหมเขื่อนแตกดูวะเห็นไหมแล้วผมก็ทดสอบได้ว่าไอ้สกิลเชือดคอติดไหมไม่ติดแล้วนะผมบอกได้ว่าผมเอาออกไปแล้วใช่จริงดีเป็นไงสกิลเชื่อมคอผมเอาออกไปแล้วเห็นไหมว่ายังไงผีผู้หญิงได้ข่าวว่าหลอกล้อนจนคนอื่นเขาหวาดกลัวหมดแล้วเลยนี่บอกไปก่อนเลยว่าฉันจะไม่มีทางปล่อยแกแน่ฉันจะไม่มีทางให้อภัยคนหญิงแกแน่เลยเนี่ยหาจัดการในผีผู้ชายเลยกันเอาละมาอาวุธครบมือนะมาโอ้โหทำท่าตั้งการมึงคิดมึงเท่หรือไงดูตัวนี้โอ้โหดูมึงก็ทำท่าตั้งการเหมือนกันคิดมึงเท่หรือไงมาได้เวลาจัดการไปแล้วมาฉันจะไม่มีทางปล่อยแกแน่ฮ่า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 ฮ่
มาแน่เออเด้เออฮะอีดอกอยู่เฉยไปก่อน You wait here มานี่ ให้มันอยู่ตรงกลางไปครับผมไม่กดผิดGet over here. Hey, wait here. อยู่เฉยไปนะGot squabs, huh? เออโอ้โหก็ตั้งการ์ดได้ดิว้าเออเนี่ยเป็นไงฮะแขนเนี่ยมันยังกระจอกเลยอันนี้อีดอกเหี้ยผีหน้าแม่งคุ้นๆนะไอตัวนี้หน้าคุ้นไหมฮะเปลี่ยนอิริยาบถไปฮะอันนี้อีดอกมาฮะมีจะตั้งการอีกนานไหมเนี่ยเออเด้อ่าเด้เป็นไงนิ่งเออเด้เออเด้เป็นไงมึงอ้าวตกน้ำตายสมหน้ามึงเรียบร้อยนะก็จะฆ่ามันด้วยปืนซะหน่อยแต่ผมคิดว่าคงไม่ต้องแล้วล่ะเพราะนึกเหมือนว่าจะได้ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วมานะเออนี่มาตกน้ำไปดิควายเป็นยังมึงไอ้ควายโง่นักมึงย่อเนี่ยมาเอาให้ลื่นไหลลื่นลงมาเออเอ้ยน้อยเด้อเจ้าบังออนกระจอกไงเออเด้เป็นไงมึงให้มันตกน้ำมาเออเด้อืมตายซะมึงเรียบร้อยจมน้ำตายไปซะเพราะยังไงอีเลียบทั้งพวกมันน่ะมันก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตายอยู่แล้วกะจะยิงด้วยปืนเนี่ยผมคิดว่าเสียเวลาแล้วให้แม่งตกน้ำตายดีกว่านะเพราะว่าผมก็แพ้มานานไงโอเคเรียบร้อยครับตายหมดแล้วฮะสมหน้ามันเรียบร้อยแล้วนะเอาไว้ง่ายนะโอเคครับก็ส่วนคลิปนี้ก็จบในเพียงเท่านี้นะสุดท้ายอีดอกนี้ไม่ตายนะเอาไว้ง่ายนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีต่อก็ได้นะอาจจะมีต่อนะพาร์ท3นะครับเพราะว่าก็เฟลนะนะครับก็คือปล่อยให้ตกน้ำตายผมก็จะสาดด้วยปืนด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอเคครับก็ส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละก็สวัสดีครับว่าไงอีดอกค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับค่ะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟึบ